วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับกับ Channel 8 Thailand ของเรานะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของครูบาชื่อดังครูบาบุญชุ่มนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้ฮะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับก็คือวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มนะครับที่กำลังโด่งดังมากที่สุดขณะนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้เชิญแขกรับเชิญของเรามานะครับส่งตรงมาจากจังหวัดน่านโดยตรงเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยมาไม่เพียงแค่คนที่เก็บสะสมวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มเท่านั้นนะผมก็ยังไปจูมือคนที่เขียนเรื่องราวของครูบาบุญชุ่มอีกนะครับหนังสือครูบาบุญชุ่มที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยฝีมือของเขาเองนะครับคุณเอกอัคคีนะครับผมเนี่ยเขาเป็นนักเขียนนะครับเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยละมากมายหลากหลายสำนักแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจอตัวจริงมาพูดคุยกันกับเรานะฮะในเรื่องราวของวัตถุมงคลตรงนี้นะครับโดยเฉพาะของครูบาบุญชุ่มวันนี้ยกให้เลยของครูบาบุญชุ่มนะครับกับ13หมูป่านะครับนะนี่เรื่องราวที่หลายๆคนสนใจอยู่ว่าเอ๊ะวัตถุมงคลของท่านมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันออกเก๊มาแล้วถ้าอาจารย์ทำไงดีไม่มีปัญหาหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้เพราะว่ามันจะเป็นไกด์ในการที่จะบอกคุณว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะต้องสังเกตจุดไหนอะไรยังไงอันนี้เขาก็มีบอกเอามาเทียบเหรียญกันเนี่ยเอาไว้เทียบดูกันได้นะครับอันนี้นะฮะรวมทั้งวันนี้เนี่ยของสะสมประจำวันพฤหัสบดีนี้นะท่านผู้ชมครับผมให้ดูก่อนเลยเพิ่งจะได้มาจริงๆสดๆร้อนๆวันนี้นะฮะนี่ฮะเพิ่งจะได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เลยพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตราม141ปีวันนี้ผมมีทั้งภาพทั้งเสียงในงานพิธีเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะเนี่ยฮะเป็นชุดใหญ่กล่องเดิมแบบนี้เลยนะฮะแต่มีจำนวนจำกัดนะครับอันนี้นะฮะพอดีได้มาจำนวนค่อนข้างจะน้อยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะฮะพระสมเด็จ5พิมพ์5องค์แล้วก็พิมพ์พระประธานองค์กลางนะครับเนื้อชนวนก้นอุดผงนะครับแตกต่างจากที่ท่านผู้ชมเคยได้รับไปแล้วนะฮะแตกต่างนะอันนั้นเราเป็นกริ่งอันนี้เป็นรูปหล่อก้นอุดผงฝังตะกรุดทองคำนะครับฝังตะกรุดทองคำสวยงามมากอันนี้นะเนื้อหาเนี่ยสุดยอดเลยทีเดียวรวมทั้งพระผงอีก5องค์เป็นกล่องเดิมนะครับของวัดระฆังโคสิตารามนะครับรุ่นมหามงคล141ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่มีความเคารพรักศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตพรหมรังสีองค์นี้แหละฮะแม่เก็บไว้เถอะนะครับไม่แพงทำไมถึงบอกว่าไม่แพงตามคอนเซปต์รายการของเราอีกเช่นเคยดีแท้ชัวนะข้างนอกไปเสิร์ชดูเช่าบูชากันผมไปเปิดดูนะให้ทีมงานไปหาดูว่าข้างนอกเขาเช่าหาเล่นหากันเท่าไหร่อะไรยังไงเรียบร้อยนะปรากฏว่าราคาต่ำสุดที่เขาเช่าหากันคือ 1,500 บาทสูงสุดวันนี้นะคือ 2,600 บาทแบบเดียวกันเลยเด้เลยอันนี้ผมได้มาจากผู้ที่สะสมพระวัตถุมงคลชุดนี้เอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะฮะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมไปส่วนหนึ่งก็จะไปสมทบในกองทุนวัดปากคลองบางครกนะตอนนี้นะรออย่างเดียวเลยที่วัดปากคลองบางครกรอน้ำมานะตอนนี้นะน้ำมาจากเขื่อนแก่งกระจานลงมาแม่น้ำเพชรบุรีตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆวัดนี้เคยโดนน้ำท่วมสูงมาเป็นเมตรแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนะหลวงพ่อคงจะเตรียมการนะฮะสั่งทำคงทำเขื่อนอะไรไว้นะล้อมพระโบสถไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องบูรณะภายในปี2ปีนี้ให้เสร็จนะครับไม่งั้นเนี่ยพระโบสถฝีมือช่างเพชรบุรีจะหายไปอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นวัดของครูบาอาจารย์เก่านะครับพระครูอโศกธรรมสารหรือหลวงพ่อโศกแห่งวัดปากคลองบางครกวันนี้เนี่ยเราก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยการนำปัจจัยไปถวายแล้วเนี่ย2ครั้งด้วยกันคือครั้งแรก 16,000 ครั้งที่2 34,000 นะครับครั้งนี้จะนำไปถวายณวันนี้เนี่ยมียอดเงินรอที่จะไปถวายท่านแล้วยังไม่มีโอกาสได้ไปก็คือ 38,000 นะครับรอบที่3ที่จะไปถวายหมด 38,000 บาทนะครับก็จะถวายแบบนี้แหละโดยการเช่าวัตถุมงคลบ้างร่วมบุญบ้างนะครับซึ่งมีแฟนรายการที่ศรัทธาเนี่ยถวายเงินนะฮะกับวัดปากคลองพบผ่านทางรายการของเราเนี่ยนะก็ต้องขอขอบคุณพี่อริสรามากนะครับที่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้มอบโอนปัจจัยมา 10,000 บาทนะต่างหากในนี้เลยนะก็รวมไปในนี้เป็นทั้งหมดยอด 38,000 แล้วแล้วก็มีคุณปุ๊กนะครับพ
ัชรินเฮงประสิทธิ์นะฮะรวบรวมจากเพื่อนที่ประเทศฮ่องกงรวบรวมมา 17,136 บาทก็สมทบไปกองทุนนี้แล้วก็ยอดปัจจัยที่ผมรวบรวมมาจากการเช่าวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยรวมทั้งเหรียญพญานาคเกี้ยวเนี่ยรวมอยู่ในยอดนี้แหละได้ยอดทั้งหมดเนี่ยไปเลขกลมๆ 38,000 ก็พอสมควรนะครับเนี่ยฮะก็วันนี้เนี่ยก็เลยมากล่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวประมาณสักสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปเร็วๆเนี่ยจะเอาไปถวายท่านแล้วอย่างรวดเร็วเลยเพราะยังไงท่านต้องใช้ปัจจัยแน่นอนนะครับน้ำไม่รู้จะท่วมถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าวัดเนี่ยติดกับแม่น้ำเพชรบุรีเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมนะต้องเอาใจช่วยกันหน่อยนะให้วัดได้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมตรงนี้ไปสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับนอกจากงานที่วัดปากคลองบางครกแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็มีภาพของงานพิธีวัดระฆังนะที่พุทธพิเศษนี้แล้วก็งานที่วัดเล่งฮกยี่ด้วยนะครับเดี๋ยวรูปเหมือนเนี่ยผมต้องยกไปทีนึงมีรูปเหมือนเอาแปะลงสีขนาด9นิ้วนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เองประกอบพิธีเทวาพิเศษในพระพุทธวัดเล่งฮกยี่ฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยวจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันแล้วก็เอาแปะลงสีตอนนี้พร้อมที่จะให้เช่าบูชาได้แล้วนะครับไปที่วัดได้เลยนะครับองค์หนึ่งก็ 3,999 บาทไปที่วัดเล่งฮกยี่นะครับหรือติดต่อไปทางผมก็ได้จัดส่งให้ 3,999 บาทเท่านั้นเองนะครับมีจำนวนน้อยจัดสร้างทั้งหมดทั้งโครงการ200องค์นะตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับต้องรีบด่วนเลยนะครับเอาละครับถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเอาภาพข่าวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็คือภาพข่าวตอนที่แฟนๆรายการของเราได้รวบรวมปัจจัยนะฮะจากการเช่านะประคำไตรภพจินดามณีไม่ใช่ประคำประคำนี่อุปัฏฐายะไม่ใช่ไตรภพประคำอุปัฏฐายะอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นเนื้อตะวะนะฮะที่จัดสร้างไปตรงนั้นเนี่ย200กว่าเส้นนะครับได้ยอดเงินถวายหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับไปแล้วนะครับ 50,000 บาทเลยนะฮะถวายไปแล้ว 50,000 บาทเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมชมภาพ VTR ที่เราเก็บนะให้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะว่าปัจจัยที่ท่านผู้ชมร่วมบุญกันมาเช่าตัวประคำมาเนี่ยได้นำไปถวายวัดเรียบร้อยแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะฮะตามมอบหมายตามหน้าที่ที่หลวงพ่อท่านได้มอบหมายให้ผมมาจัดการตรงนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมภาพตอนที่ทางทีมงานของผมเนี่ยไปถวายเงินที่งานพิธีคารวะนะหลวงพ่อหนุนที่วัดพุทธโมกขารามนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันครับนะครับก็คือประโยชน์ที่บรรดาครับเราได้จัดการที่ให้เพื่อนร่วมกันทำบุญร่วมบุญเข้าประคำได้มูลเงินจำนวน 50,000 บาทนะครับผมว่าถ้าติดเต้นเองพ่อก็ได้เยอะแล้วนิดเดียวแต่ว่าเราต้องการจะถวายความเข้าใจถวายหลวงพ่อแล้วก็ขอกราบเรียนและวัดมหาคนที่หลวงพ่อได้จารจำนวนให้แล้วก็เอาไปแจกหาสามจังหวัดในภาคใต้ตอนนี้รายการที่เรียบร้อยหมดแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วตามความประสงค์นะครับได้รับใจพร้อมประคำถวายกับหลวงพ่อประคำที่ถวายให้ตะวันพุทธโมกข์หลวงพ่อได้ร่วมแจกให้แล้วเดี๋ยวจะไม่มีขอไหมขอรับความรู้เท่านั้นกับหลวงพ่อครับสาธุครับสาธุขอบคุณตลอดไปนะครับเดี๋ยวฟังนะเวลาจะนำมนต์สีนี่ไปทำประตูมงคลตั้งเหรียญรูปคำทำได้ยังไม่พอมาถวายหลวงพ่อเงินเป็นก้อนใหม่ช่วงนี้ก็ห้าหมื่นแน่นั่นห้าหมื่นนี้ทำไมมันเยอะจังคนมันมีเนาะคนรอรับมาแล้วเงินแค่ห้าครับก็คือภาพนะครับในงานพิธีคารวะนะครับ
หลวงพ่อหนุนสุวิชโยที่วัดพุทธโมกขารามจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้นะฮะถวายปัจจัยนะครับจากประคำ200เส้นถวายไปยอดเงินทั้งหมด 50,000 บาทนะครับให้กับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับไว้ใช้ในการเผยแผ่ธรรมในสายของหลวงพ่อพระราชพรหมยาหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองนะครับนี่ครับก็เป็นภาพหลักฐานท่านผู้ชมได้ชมว่าเราผมเนี่ยได้จัดการนะในเรื่องงานของหลวงพ่อเนี่ยเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะฮะในส่วนของประคำของประคำอุปัชฌาย์นะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่าชุดนี้นะครับวัตถุมงคลชุดนี้ของหลวงพ่อนะฮะได้บรรจุเข้าไปในรายการประกวดนะครับของที่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับและที่ใครได้ครอบครองอยู่ผมบอกได้เลยแสดงความโชคดีมากๆเลยนะว่าได้ของดีกลับไปจริงๆหลายคนที่ตอบกลับมาบอกว่าอาจารย์วิทย์มีอีกไหมบอกมันจะไม่มีได้ไง200เส้นมันมีอยู่แค่นี้เองจองหมดไประยะเวลา3ชั่วโมงเท่านั้นเองหมดเกลี้ยงไม่เหลือหล่อสักชิ้นเลยนะครับมีแต่เกินด้วยต้องตัดต้องทำใจนะหักดวงใจตัวเองตัดคนอื่นออกไปนะเสียดายมากนะครับก็เก็บรักษากันให้ดีก็แล้วกันครับประคำอุปัชฌาย์รุ่นแรกของหลวงพ่อหนุนสุวิชัยโยเนี่ยครับก็คือภาพที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นหลักฐานนะฮะว่าเราได้ทำงานบุญของหลวงพ่อสำเร็จสมบูรณ์ 100% เรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะประคำ200เส้นถวายกัน 50,000 หรือหลวงพ่อถึงเอ่ยปากชมว่านิดเดียวเองนะแต่ว่าได้ปัจจัยมาใช้ในการเผยแผ่ธรรมเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะฮะต้องอันนี้นะฮะต้องด้วยอานิสงส์ของการบุญนี้ก็ขอท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จนะครับแล้วก็มีปัญหาครั้งใดถ้ามีปัญหาเอาประคำขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกสติทุกที่ทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะครับแล้วก็ของชิ้นนี้ดีจริงๆนะครับหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ประสบเจอปรากฏการณ์เนี่ยหลายอย่างแล้วเยอะแยะเลยมากมายเลยนะครับใครที่ครอบครองไว้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเองก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับและเดี๋ยววันนี้จะมีตัวประคำที่เป็นนวโลหะจะออกในรายการเนี่ยนะพิเศษ2เส้นนะฮะจาก25เส้นที่ได้ทำมาเป็นนวะนะฮะจริงๆอันนี้หมดไปตั้งแต่10นาทีแรกแล้วต้องบอกก่อน10นาทีแรกนวะมันหมดแล้วนะครับวันนี้จัดให้2เส้นเฉพาะในโควต้าตรงนี้นะครับก็ใครสนใจสามารถที่จะสอบถามได้ใต้เมนูนี้เหมือนกันนะเส้นหนึ่งเนี่ย 4,000 ต้องบอกว่าเส้นละ 4,000 นวะโลหะแล้วก็เงินเม็ดเงินนะฮะเป็นเม็ดประคำเงินข้างในแล้วไม้เนี่ยเป็นไม้มงคลนะครับที่ทำเฉพาะใน25เส้นนี้เท่านั้นนะครับต้องบอกว่ามันหายากและสูงมากนะครับแต่วันนี้ออกข้างนอกให้เช่าบูชากันณวันนี้เนี่ย 7,000 ถึง 10,000 นะครับแต่เฉพาะในรายการที่ออกเนี่ยเราเก็บไว้เป็นของที่ต้องออกในรายการนี้เท่านั้นนะฮะเส้นละ 4,000 มี2เส้นเท่านั้นใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บเดียวจริงๆแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันกับFC นะครับของครูบาบุญชุ่มนะครับทั้ง2ท่านเลยวันนี้เนี่ยทั้งคนเก็บสะสมทั้งคนเขียนเรื่องราวมาครบขานะวันนี้ขาไม่ขาดขาครบเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อขาครบแล้วเดี๋ยวมาตั้งวงกันดีกว่านะครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญรัตนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592หญิงเราเป็นเพศของความหลากหลายทางอารมณ์เราสามารถที่จะเป็นอะไรในแบบที่เราอยากจะเป็นสวยแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นคนหวานค่ะจอยไม่ใช่คนหวานซินเดอเรลล่าไม่ใช่คนเปรี้ยวไม่ใช่คนซ่าความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟจอยก็เป็นจอยค่ะอยากให้เขามองเราในหลายๆด้านก็เป็นแค่ตัวเราอะเลือกสีลิปเลือกตามใจไม่ต้องเลือกตามใครสีลิปสติกตัวใหม่ของจอยค่ะสวยให้เป็นคุณ
ประมาณ 150,000 พี่ไก่คือปกติเหรียญของพระครูบาเนี่ยยอมรับว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200ถึง300บาทในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาพอเป็นข่าวเป็นคราวก็ขยับมาอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 ถึง 3,000 แล้วก็ล่าสุดถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆอย่างเช่นรุ่นตั้งแต่ปี18เนี่ยตัวเลขคือ 150,000 นะตอนนี้ค่ะน่าตกใจไปกว่านั้นนะครับน้องไบรท์เพราะนักข่าวของเราเนี่ยไปเจอนักนิยมสะสมเหรียญเขาบอกว่าราคาไปเกือบหลักล้านแล้วนะฮะโอ้จากแสนไปล้านไปล้านคนที่บอกเรื่องก็คือคุณไพรสนดวงคำหรือว่าสนเมืองน่านอายุ42ปีนะครับท่านนี้เป็นนักนิยมสะสมเหรียญพระครูบาบอกว่าจริงๆตัวเขาเนี่ยคุณสนเมืองน่านเนี่ยเริ่มสะสมมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้วสะสมเนี่ยเฉพาะของเหรียญพระครูบาบุญชุ่มเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีมากกว่า100รุ่นซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มีหมดเลยฮะทั้งไทยจีนสิงคโปร์มาเลเซียพม่าลาวฮ่องกงภูฏานที่อาศัยศรัทธาเลื่อมใสก็จะมาหาเหรียญกันคุณสอนบอกว่าเท่าที่จำได้แล้วก็คลุกคลีเนี่ยจะมีเหรียญรุ่นดังๆอย่างเช่นเหรียญเนนบุญชุ่มสร้างตั้งแต่ปี19เหรียญพระผงเกษาสร้างตั้งแต่ปี36แล้วทีนี้คุณสอนไล่เรียงเหรียญมาแต่ละรุ่นเนี่ยเยอะมากนะฮะอย่างที่บอกมันมีเป็นร้อยรุ่นรุ่นเหรียญมหาลาภปัจจุบันราคาเหยียบไปถึงหลักล้านเพราะมีแค่9เหรียญเท่านั้นเนี่ยฮะเหรียญมหาลาภและทำจากทองคำฟังเสียงสนเมืองน่านนักนิยมสะสมเหรียญพระครูบาครับมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2519ครับเหรียญรุ่นแรกของท่านปี2ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูวัดสะแกครับนี่ครับอันนี้พระผมรุ่นแรกของครูบาบุญชุ่มแล้วปกติคือโดยทั้งหมดของเหรียญกตัญญูของครูบาชุ่มครับกตัญญูแล้วข้าวโกงก็มีครับเริ่มเข้ามาแล้วก็มีเหรียญตำรวจอันนี้เหรียญสร้างที่สพ.แม่สายเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมชอบมากที่สุดเหรียญนี้นะผมเก็บตั้งแต่ราคา150บาทแต่ตอนนี้ราคาสูงครับตอนนี้ราคาสูงมากในวันนี้นะครับก็ถือว่าในปี2561เนี่ยจะเป็นปีของครูบาบุญชุ่มจริงๆเลยแบบ 100% เลยนะครับโดยสมบูรณ์เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักครูบาบุญชุ่มแล้วนะแต่ก่อนอาจจะว่าเอ้ยสายใต้อาจจะรู้จักน้อยอะไรเงี้ยสายอีสานจะน้อยหน่อยมีแต่คนทางเหนือรู้จักนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วรู้จักกันนะต่างประเทศก็รู้จักคนจีนนะคนลาวนะคนลาวแต่ก่อนอาจจะไม่รู้จักด้วยตอนนี้รู้จักกันหมดแล้วทั้งประเทศเลยนะครับนะตอนนี้ฮะนี่วันนี้เชิญมาเลยนะสองท่านเมื่อตะกี้นี่แวบๆนะมาคุยกันครับในเรื่องราวของครูบาบุญชุ่มครับผมนะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณโสนครับสวัสดีคุณเอกีนะสวัสดีครับนี่ฮะสองท่านนี้นะฮะตัวจริงเสียงจริงเลยนะของแท้ต้องหัวตั้งนะ ถ้าหัวเรียบๆนี่ไม่ใช่ได้ตัวปลอมนะแล้วนี่ครับใส่แว่นตรงนี้นี่พี่เอกีนะครับคนนี้เจ้าของหนังสือครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องราวข้อมูลต่างๆของครูบาบุญชุ่มใส่ไว้หมดแล้วใช่ครับครบถ้วนเลยแล้วก็พยายามรวบรวมมาเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ตอนนี้ครับแล้วก็กำลังเขียนอีกเล่มนึงที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยตามมาครับแล้วหน้าปกนะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะนี่นะฮะอยู่ในคอนี้แล้วนะคอของคุณสนเมืองน่านนะฮะเป็นเหรียญทองคำอันนี้ชื่อว่าเหรียญอะไรเหรียญมหาลาภทองคำครับอันนี้หายากมากนะครับหายากมากๆอันนี้หายากมากๆนะครับแล้วก็เป็นวันนี้เนี่ยเอาของต่างๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะเนี่ยครับเยอะแยะเลยข้างในนี่เพียบเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยให้ดูนะมีมากมายเนี่ยด้านหน้าด้านหลังด้านหน้ากับด้านหลังใช่ฮะด้านหน้าด้านหลังนะนี่ฮะถือว่าชัดเจนที่สุดเพราะว่าปกติการทำหนังสือพระเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพไม่คมชัดเนี่ยถือว่าสอบตกไหมใช่สิวันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะวันนี้เนี่ยจากพระเนี่ยนะคุณเชื่อไหมอันนี้เราคุยเรื่องจริงคือสนกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานนะหลายปีนะฮะแล้วก็
สองคนเนี้ยพยายามที่จะผลักดันครูบาบุญชุ่มมานานแล้วนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่รูปเหมือนปั๊มเอางี้ไม่ต้องโกหกรูปเหมือนปั๊มองค์ละ300ครับนะจนวันนี้เนี่ยองค์เท่าไหร่ทุนองค์ละ7,000ครับ 7,000 บาทท่านผู้ชมราคาเนี่ยฟังแล้วเหมือนโคตรเวอร์เลยนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นจริงๆ 7,000 เนี่ยขอโทษนะมีคนเคยเช่าไปแต่ไม่ใช่ 7,000 8,000 ก็มีมาแล้วนะสมัยนู้นนะเข็นกันดันกันให้คนรู้จักคนก็ไม่ยังไม่เฉยๆไม่ค่อยมีอะไรนะฮะพอถึงระยะเวลานึงเนี่ยได้ปรากฏว่าครูบาบุญชุ่มนี่ท่านเป็นพระที่แน่มากครับพอแน่ปุ๊บตูมเลยเหมือนระเบิดเลยทีเดียวเลยคือจากการที่ผมศึกษานะครับเรื่องราวของพระครูบาบุญชุ่มเนี่ยนอกเหนือจากการคือท่านเองเนี่ยไม่ได้ยอมรับว่าท่านเป็นพระเกจินะครับท่านเป็นพระสายปฏิบัตินะครับกรรมฐานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของท่านเนี่ยการอธิษฐานจิตต่างๆเนี่ยเท่าที่คุณสนทราบก็คือเป็นลักษณะของการทำให้ลูกศิษย์ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ลูกศิษย์จะเป็นคนสร้างแต่ท่านจะเป็นคนเสริมให้แต่เวลาทำก็ต้องขออนุญาตก่อนนะถูกต้องมันเป็นขั้นตอนเป็นมาตรฐานของการทำวัตถุมงคลนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเฮ้ยลูกศิษย์จะทำนึกจะทำก็ทำไม่ได้นะมันไม่ได้อันนี้เขามีต้องไปขายกติกาอยู่ใช่เพราะว่าก็พูดตรงๆกับบางทีบางเกจิอาจารย์อยู่ๆคุณสร้างไปท่านก็ไม่เอานะท่านไม่เสกให้นะไม่เอานะอันนี้ไม่ได้ถือว่าท่านไม่ได้รับรู้นะฮะนี่แหละแล้วก็ครูบาบุญชุ่มเนี่ยอย่างสนเนี่ยเขาจะคุกคีมานานด้วยของพุทธเอกก็รู้จักมานานแล้วตรงนี้ใช่ครับนะฮะมีมูลเหตุเนี่ยคงไม่ต้องถามหรอกว่าเหตุที่มาเนี่ยมันเพราะอะไรเหตุที่มามันก็แน่นอนล่ะจากถ้ำขุนหลวงขุนน้ำแน่นอนมันก็เลยมาเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนแต่เราจะไม่คุยถึงตรงนี้เพราะตรงนี้คือดังไปแล้วอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ดังเนี่ยไปทำที่อะไรที่ไหนอะไรอย่างนี้จะได้รู้นะอันนี้สนเก็บมานานหรือยังนี้บอกเลยผมใช้เวลาไม่ต่ำกว่า15ปีครับเก็บครูบาบุญชุ่มโอ้โห15ปีนี่คือยังไม่ดังเลยนะยังไม่ดังเลยแต่ว่าถ้าย้อนไป15ปีเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยถ้าผมย้อนไปครูบาบุญชุ่มเนี่ยคือเคยมาเรียนวิชาคาถาคมหรือเรียนกรรมฐานเนี่ยทางภาคกลางเนี่ยหลายเกจิมากใช่ครับเยอะมากเลยเยอะๆครับเป็นลูกศิษย์หลวงโง่หลวงปู่แล้วก็หลวงโง่หลวงปู่ดูครับแล้วก็ครูบาธรรมชัยครูบาน้อยครูบาคำแสนหลวงพ่อฤาษีลิงดำเยอะแยะเลยครูลาตาทิพย์แล้วก็หลวงครูบาชุ่มวัดวังมุยด้วยครับอันนึงที่ผมจำได้คุณเอกคือผมเนี่ยเคยไปที่วัดสแกที่หลวงปู่ดูก็โยมที่นู่นน่ะที่เขาทันครูบาบุญชุ่มมาเขาเล่าให้ฟังแต่จริงไม่มีอะไรคือท่านแบบว่าตอนนั้นแบบว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับครูบาก็คงยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายไงท่านมาท่านก็อยู่สายหลวงปู่โง่นก็รู้อยู่แล้วอ่ะจะเป็นสายแปลกสายพระแปลกๆไม่เหมือนกับปกติทั่วไปเป็นพระสายป่าครับสายแปลกจะอยู่ถ้ำอยู่อะไรซะมากกว่าฐานเลยใช้จิตอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่หลวงปู่ดูหลวงปู่ดูเคยบอกว่ามันทำอะไรของมันวะบอกเนี่ยลูกศิษย์แต่เล่าให้ฟังเลยนะบอกว่าครูบาบุญชุ่มมันมาขอเรียนมาฐานกับท่านคือท่านไม่สอนแต่ท่านก็คือมันก็จริตจะไม่เหมือนไงเขาบอกว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์อ่ะของพระที่เก่งอ่ะอันเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ท่านผู้ชมเคยสังเกตว่าแปลกๆไม่สไตล์หลวงปู่ดูก็เลยบอกว่าเหมือนว่าหากูก็ไม่เคยเจอเว้ยทำอะไรของมันวะเนี่ยพูดเงี้ยแล้วก็ดูเฮ้ยแต่คำพูดแบบนี้ที่มองเนี่ยคือไม่ได้ว่าใช่แต่ถ้าบอกเฮ้ยแกก็เป็นพระโบราณไงครับเหมือนกับแกก็ไม่เคยเห็นเมื่อมันเจอแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะเอาง่ายๆว่าแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าหลังจากที่กำลังทำหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบสักการะท่านนะครับในวันที่8กรกฎาคมเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะวันที่8ก็ไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบท่านนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือเข้าถึงค่อนข้างยากเพราะว่าลูกศิษย์เยอะนะครับแต่เมื่อไปกราบท่านแล้วเนี่ยคำสอนของท่านเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับและผมก็นำคำสอนของท่านเนี่ยมาเขียนลงเป็นตอนๆนะฮะตอนนี้อยู่ในคมชลึกทุกวันเสาร์นะครับสิ่งที่ท่านเน้นมากทุกครั้งเวลาจะแจกวัตถุมงคลให้กับลูกศิษย์ลูกหาต่างๆก็คือว่าคนโง่แบกของหนักคนฉลาดแบกของเบาในความหมายก็คือว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีวัตถุมงคลก็ดีหรือสิ่งที่ท่านมอบให้ก็ดีเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องเตือนสตินะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนี่คือธรรมะคำสอนนะครับท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าท่านเกิดมาเพื่อดับไม่ได้เกิดมาเพื่อดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาเพื่อดับทุกข์เพื่อช่วยเหลือคนแล้วให้ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อคนอื่นครับเนี่ยสิ่งที่ท่านเน้นตลอดคือสอนตลอดใช่ครับแต่บางทีท่านก็ไม่ว่า
สอนแบบไม่ต้องพูดมันก็ไม่ต้องพูดใช่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันแต่ในขณะที่ผมเห็นที่ท่านนั่งอยู่นะครับเหมือนที่คุณวิทย์บอกเมื่อสักครู่ว่าท่านแปลกๆเนี่ยท่านก็ห่มจีวรแล้วก็จีวรขึ้นมาคลุมศีรษะเออแปลกดีแล้วก็นั่งบริกรรมคาถาด้วยการนับรูปคำอะไรเงี้ยคนก็มองอาจจะถ้าคุณใกล้ชิดก็อาจจะรู้สึกปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกศิษย์ใหม่ๆที่เข้าไปก็อาจจะรู้สึกแปลกใจครับผมจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ครับท่านได้รับอิทธิพลมาจากพระภูฏานกับทิเบตที่ท่านไปเรียนมาท่านไปเรียนมานะนี่ผมก็ถามว่าท่านเรียนทั่วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคือต่างประเทศท่านก็ไปท่านก็เรียนมาด้วยพอถึงบอกอ๋อก็ไปแปลกเพราะว่าอาจารย์ผมเองเขาบอกว่าหมวกที่ใส่แบบนี้มันเหมือนกับเป็นสายของสายนึงใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยคือพุทธมหายานนะใช่ครับท่านไม่ใช่แบบอย่างเถรวาทอะไรอย่างเราไม่ใช่ใช่เป็นมัดมหายานครับนะครับแล้วเนี่ยข้อมูลที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อคูณด้วยนะฮะไปด้วยนะเนี่ยฮะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อคูณท่านเป็นศิษย์หลวงปู่พุทธนะครับหลวงปู่เทศเนี่ยท่านก็ไปเรียนนะครับไปกราบไปเรียนไปเกียรติไปเรียนครับผมเรียนวิชาเนี่ยก็เรียนทั่วนะฮะแล้วท่านก็มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะใช่จนมาเป็นตัวท่านวันนี้เนี่ยอย่างนี้เลยนะครับก็ผมก็เขียนไว้ในเล่มนี้แหละครับผมว่าก็ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรครับผมอ่ะเนี่ยประวัติเนี่ยไม่เป็นไรประวัติง่ายครับก็แค่ไปหาซื้อหนังสือเนี่ยตอนนี้มันจะมีขายวะเนี่ยใน 7-Eleven ครับทั่วประเทศลองหาดูที่ 7-Eleven เล่มนี้นะไปหาดูใน 7-Eleven แล้วกันก็จะมีเรื่องราวประวัติแล้วตอนนี้หนังสือตอนนี้คนก็มาลงเยอะครับในเน็ตก็มีในอะไรก็มียังพอหาได้ครับอย่างที่ภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมไปตอนพีอาร์ที่เรามารับชมกันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Google ที่มีภาพเนี่ยลงไปเยอะๆนะเราให้เราได้แต่ถ้ามันแปลกมุมมองแปลกๆหรือว่าทัศนะของหนังสือมีในหนังสือเนี่ยไม่มีซ้ำที่อื่นแน่นอนอันนี้แตกต่างแน่แตกต่างแน่เนี่ยบางอย่างในหนังสือเล่มนี้ครับไม่มีให้เห็นข้างนอกไม่มีเห็นข้างนอกแต่หนังสือเนี่ยมียืนยันได้ครับเนี่ยได้เลยนะฮะแล้วก็บางอย่างที่ได้มาเนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยถ้าย้อนไปประมาณสักกี่เดือน3เดือนเนาะ3เดือนสนจำได้อ่ะเนี่ยพันรอดจำได้ฮะสนใช่เฮ้ยสนมันใช่ของครูบาบุญชุ่มหรอวะสนบอกว่าไงเอาไปเถอะเอาไปเถอะของครูบาบุญชุ่มในร้านเลยผมยืนยันไอ้อุ้มก็มีไอ้บอกไอ้อุ้มก็มีครับว่าไปเอามาฮะ3เดือนก่อนองค์ละ200บาทครับตอนนี้แหละครับตอนนี้เท่าไหร่ 3-5,000 บาทครับ 3-5,000 บาทนี่นะครับแล้วออกไปจากรายการเราเท่าไหร่มั้ยเท่าไหร่ครับครั้งแรก700ครั้งที่ 2,000 นึงครับขอโทษอันนี้มีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับไอ้ที่พูดเนี่ย 3-4,000 นี่มันพิมพ์เล็ก2500ไปกันใหญ่24ใช่ไหมฮะอันเนี้ย28ครับ128เนี่ยตัวหายากในเนี้ยมีหมดเลยแล้วก็พระที่คมชัดในเนี้ยอยู่ในนี้มีแล้วก็เรื่องราวของครูบาบุญชุ่มถ้าบอกว่าหนังสือหาไม่ได้ทำไงวันเสาร์ครับหนังสือประจำวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ของคมชัดลึกครับคมชัดลึกไปหาซื้อแล้วก็อ่านได้มันจะชื่อคอลัมน์ว่าตามรอยตำนานแผ่นดินนะครับพูดเรื่องปริศนาธรรมครูบาบุญชุ่มเขามีซ่อนอยู่เยอะนะข้างในซ่อนอยู่เยอะครับรวมไปถึงคำทำนายจะบอกว่าคำทำนายก็ได้นะได้พูดได้คำพยากรณ์ที่ครูบาบุญชุ่มพูดเรื่องภัยพิบัติครับนะครับอันนี้บอกมาก่อนจำได้แล้วก็มีเรื่องแผ่นดินไหวใช่ครับนะอันนี้จำได้นะครับแล้วก็สำคัญหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าครูบาบุญชุ่มเป็นลูกบุญธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรเดชพระสังฆราชท่านบอกเองวัดบวรนะใช่ครับท่านบอกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากมันลึกนะข้อมูลลึกมากนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ลึกๆเนี่ยไม่ยากอยากจะรู้เหมือนกับที่เขารู้อ่ะทำไงเอาหนังสือเข้ามาอ่านแค่นั้นเองจบคือมันมีแค่ว่ารู้ไม่รู้แต่ถ้าคุณใฝ่รู้อ่านแล้วคุณจะรู้เหมือนเขาที่เขารู้จบแค่นั้นเองแต่อยากได้พระแท้ก็ต้องคุยกับเขาอันนี้เนี่ยเป็นทีละสเต็ปไงคือคนที่ศรัทธาในศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าคนเขียนจะรู้เรื่องราวครับแต่คนที่สะสมจะรู้เรื่องของพุทธคุณตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับทำไมสนถึงเก็บครูบาบุญชุ่มเมื่อ15ปีที่แล้วผมศรัทธาครับแล้วไปเจอท่านไงคุณอยู่เมืองน่านนะผมพูดได้ว่าคนต่างชาติจะมาหาเช่าพักครับภาคเหนือจากผมหลวงครูบาบุญชุ่มครูบากฤษดาครูบาเทืองครูบาสายวัดท่าไม้แดงครูบาวังสายพวกนี้ผมจะชำนาญหมดครับแล้วมีหลายเคจีในภาคเหนือที่ดังๆที่ว่าผมเก็บนะผมอ่านว่าพระองค์นี้ครับปล่อยให้คนไทยเช่าส่วนหนึ่งต่างชาติก็เช่าราคาไม่มีตกครับยิ่งเป็นของครูบาบุญชุ่มเนี่ยนะลูกค้าผมมี 5-6 ประเทศนะครับ
เยอะเลยเยอะเลยครับใช่อีวันนั้นเนี่ยคุณกับผมว่าคุยกันวันไหนใช่คุณจำได้ไหมใช่ครับพอหมูป่าออกปุ๊บเฮ้ยโซนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหานะครับใช่ป่ะคนแน่นเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันคุยเรื่องของครูบาบุญชุ่มรุ่งเช้าไป10โมงกว่าใช่ไปหาสนสนมันมองหน้าตาปิดๆเฮ้ยต้อนรับไม่ไหวเว้ยสงสัยผมก็เลยโบกมือว่าใช่ไหมใช่ครับสนจัดการไปไม่ต้องห่วงบี้เดี๋ยวแคนเซิลหมดเลยโอเคเป็นนาทีของน้องถูกต้องอันนี้เรื่องจริงนะกระเป๋าสีส้มผมอ่ะเงินแบงค์พันครึ่งกระเป๋าเพราะว่าอันนี้ที่มาเนี่ยคือมานะเกิดจากแรงศรัทธาใช่แรงศรัทธาแล้ววันนี้เนี่ยปัจจัยส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญกับท่านใช่เพราะว่าตอนที่สนเริ่มเก็บเนี่ยเสียงสรรพยอกในแวดวงนักสะสมพระเครื่องก็คือว่าสนเนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดคอนโดมิเนียมครูบาบุญชุ่มคือสนเวลาเขาเก็บเนี่ยถ้าสังเกตนะครับเขาจะเลี่ยมหมดเลยเขาจะเลี่ยมกันน้ำอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเลี่ยมกันน้ำไว้คือผมเนี่ยด้วยความที่สนิทกันเนี่ยก็จะเห็นอยู่เขาก็จะเลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปใส่ลิ้นชักอ่ะเป็นเก๊ะเป็นชั้นไว้ที่ห้องเขาเนี่ยที่คอนโดเขาเนี่ยเขาเลยบักพวกเว้นฝูงก็เลยเรียกว่าคอนโดครูบาบุญชุ่มอ๋อมีที่มาอย่างนี้เนี่ยเขาว่าเก็บไปเยอะมากแต่ทีเราไปหาที่มาทีละสองสามชิ้นนะไอ้นั่นมาแบบบ้านเดียวแต่ว่าแล้วก็ทยอยมาออกเรื่อยๆเชื่อไหมเคยได้สิงที่เป็นงาแกะสิงเหนือที่ให้ดูเลยใช่ๆอันนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยเสียดายมากคนที่เอาไปเนี่ยไม่ใช่อะไรแฟนรายการเราไปครับคือสมัยก่อนเสียดายมากเราจะคุยเรื่องครูบาบุญชุ่มกับพี่วิทย์ฮะสองคนมันไม่มีใครสนใจพี่เราสนใจอยู่คนเดียวจริงๆผมเพิ่งรู้ว่าพี่วิทย์เป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มเพราะว่าเรารู้จักท่านรู้จักท่านก็จะได้ดูจากวัดปฏิบัติของท่านนะใช่พี่วิทย์เป็นศิษย์เอกเลยนะครับแล้วผมเพิ่งเห็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดที่ครูบาบุญชุ่มที่ฐานจิตเพิ่งเคยเจอก็ท่านทำนี่ไงท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดู่ปู่ดู่ใช่ครับหลวงปู่ดู่เนี่ยท่านก็คือภาคหนึ่งองค์นี้ทวดเนี่ยที่เคยบอกนะนะแรกๆเอามาออกเนี่ยนี่คุณเอกคุณเชื่อไหมเอามาออกแรกๆนะไม่มีใครเชื่อนะว่าเป็นครูบาบุญชุ่มนี่เอาผงหลวงปู่ดู่มาทำเนี่ยใช่เลยเป็นพระพรหมเนี่ยด้านหลังมีหลายพิมพ์ด้วยนะมากมายหลายพิมพ์มีพิมพ์พระรอดหลวงปู่ทวดแล้วก็ผงสีขาวแบบนี้ด้วยเยอะแยะหลายอย่างเลยเอาผงหลวงปู่ดู่มาก็สร้างเลยถ้าจริงๆก็บอกว่าเปิดอันนี้มันดูง่ายกว่าอันนั้นดูยากนะมองไม่เห็นนะจะเห็นชัดกว่าถ้าอยู่ในหนังสือจะเห็นชัดนี่ๆๆใช่อันนี้นะขออนุญาตอันนี้นี่ๆพระรอดอย่างเงี้ยที่ท่านผู้ชมเคยได้ไปจากรายการของเราเนี่ยก็คือแบบนี้ตอนนี้ท่านยังเก็บอยู่ไหมไปหมดแล้วไม่หมายถึงว่าแฟนรายการที่เก็บไปเนี่ยคุณก็ดูไว้เหรอคุณก็ดูไว้เหรอว่าจริงหรือเปล่าใช่นะแล้วเราออกอ่ะก็มันมีคอนเซ็ปต์ของเราไงครับมันก็เลยแบบไปตามคอนเซ็ปต์ก็คือว่าดีแท้ชัวร์เพราะนั้นมันดีอยู่แล้วแท้แน่นอนและที่สำคัญไม่แพงอันนี้ไปแล้วนี่องค์นี้นี่อยู่ที่อาจารย์ไข่มาริฮวน่าอ๋ออาจารย์ไข่ใส่อันนี้เหรอครับแหมเป็นเนื้อขาวนะเนื้อขาวครับนะฮะนี่สร้างสไตล์แบบของอาจารย์ท่านเลยก็คือแบบหลวงพ่อดูเลยครับนะครับหลายๆอย่างอยู่ในนี้เล่มนี้นะครับก็ถ้าใครที่เคยเช่าไปกับรายการของผมแล้วคุณสามารถซื้อหนังสือไปเช็คได้เลยว่ามีหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่มีแน่นอนเหรียญเจ้าชายจิ้งเหมียเลยอ๋อนี่เหรียญนี่ตอนนั้นเนี่ยสนชวนเช่าให้ดูนะผมไม่ได้เช่านะเพราะราคาสูงมากตอนนั้นเหรียญของเจ้าชายจิ๊กมี่เนี่ยเหรียญนี้ใช่นะคือท่านจิ๊กมี่ครับถวายปัจจัยมาให้จัดสร้างใช่ไหมประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยเจ้าชายแต่เหรียญนี้จะแพงมากอันนี้เหรียญอะไรเลยเหรียญเจ้าชายที่มีปีนเชือกเขาเรียกอันนี้วันนี้ท่านชมได้ชมแท้ๆนะฮะเกี่ยวเชือกใช่ไหมครับแพงมากหาในหนังสือมีครับหาหนังสือเล่มนี้มีให้ดูกันสมัยก่อนเหรียญละ 3,500 แต่ตอนนี้นะ 3,500 วันนั้นเนี่ยผมว่าแพงแล้วนะแพงแล้วนะวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้เช่าหาเท่าไหร่ราคาประมาณ50,000อัพเลยโอ้โหขึ้นไปทีเป็นหลายเท่าตัวนะครับแล้วก็เหรียญพันเล็กเนี่ยนะพันเล็กเนี่ยผมได้มาเยอะมากเลยคุณพี่ได้ผมก็ได้ไปเป็น10บาทนะเหรียญพันเล็กเนื้อเงินอันนี้สร้าง199ใครอยากได้เหรียญเนี่ยไปหาเฮียวสินนะครับเฮียวสินเอาไปหลายเหรียญนะฮะเหรียญนี้เช่าไปหลายเหรียญสร้าง199เหรียญนี้ตอนนี้ก็ประมาณ100,000 กว่าบาทแล้วโอ้โหนะเลยครับ 12,000 ครับเมื่อก่อน12,000ครับตอนนี้100,000 กว่าบาทแสนกว่า
นะถ้ายังไม่มีกำลังก็ซื้อหนังสือไปส่องก่อนครับเอาไปดูก่อนเอาไปดูก่อนเพราะว่าสำคัญเนี่ยคือคนสะสมพระเครื่องเล่นพระศึกษาพระอันนี้สำคัญถือว่าเป็นพื้นฐานคือก่อนจะเล่นพระเนี่ยบางทีเนี่ยคนไม่รู้ก็ลงสนามเลยเวลาลงสนามครั้งแรกเป็นไงพระแท้ทั้งสนามเลยใช่ครับถูกไหมแต่เมื่อคุณได้หนังสือไปเล่มหนึ่งแล้วไปเปิดอ่านแล้วพอมีความรู้แล้วพระเนี่ยนะคุณจะเห็นแท้เนี่ยเหลือประมาณ 90% และถ้ายิ่งคุณรู้ลึกไปได้คุยกับคนที่รู้จริงนะพระแท้เนี่ยที่คุณมองเคยมองเห็นนะ 90% จะเหลือประมาณ 70% ครับแล้วถ้าคุณรู้เยอะๆเลยนะมากมายเลยนะแบบว่าอย่างที่เรารู้กันปุ๊บเนี่ย คุณจะเห็นพระแท้ในสนามเหลืออยู่ประมาณ 30% จริงครับมันจะเป็นอย่างนั้นคือพระที่คุณเห็นน้อยลงคือพระที่คุณชอบใช่มันจะยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วความตื่นเต้นเราก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงด้วยใช่เมื่อก่อนเวลาเข้าสนามพระนี่ก็จะละลานตาใช่เพราะนานๆไปก็จะค่อยๆละเลียดไปใช่ถูกต้องผมถึงบอกว่าเวลาเราจะเล่นพระศึกษาพระสะสมพระถ้ายังไม่เป็นลองศึกษาเป็นสายๆไปก่อนครับนะหนึ่งเนี่ยลดความเสี่ยงและจะได้รู้จริงในสายนั้นๆเป็นหลักครับอันนี้คุณก็จะรู้ด้วยอย่างว่าคนชอบพระสายเหนือคุณก็มาสะสมในสายของครูบาบุญชุ่มครับครูบาเทืองอันนี้พี่น้องอยู่แล้วนะครูบาอนิชาลูกศิษย์อย่างเงี้ยในสายนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยนะก็เล่นในสายนี้ได้แต่ผมในฐานะนักเขียนคนใต้นะฮะผมก็เขียนคุณเป็นคนประหลาดที่สุดเลยอยู่ทุกใต้ไปเขียนภาคเหนือผมเขียนทั่วนะฮะครับเหตุผลเพราะว่าผมสนใจศึกษาเรื่องราวของวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์มากกว่านะครับในแง่ของการเรียนสรรพวิชาของท่านพุทธคุณของท่านวิทยาคมของท่านว่าท่านเรียนอะไรอย่างไรเพราะงั้นเนี่ยผมว่าทุกสายเนี่ยเก่งหมดนะครับเก่งหมดเก่งหมดนะก็ทุกท่านที่คุณเอกมานี่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพระที่มีชื่อเสียงแล้วใช่ครับนะหรือว่ากำลังจะมีชื่อเสียงเนี่ยก็จะตามรอยตรงนี้ได้ใช่ครับแต่ว่ารู้ลึกไปอีกเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องราวของตรงนี้บางอย่างบางเหรียญในที่ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะก็จะได้เห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลายอย่างที่เคยมีแล้วก็เคยกระสนไปในหนังสือเล่มนี้บางอย่างยังไม่มีอย่างเช่นพวกสิงแกะที่หายากเนี่ยหายากจริงนะครับยากมากนั่นยากมากมันน้อยไม่อยู่แล้วนะฮะนะตอนแรกถ้ารู้ว่าเป็นหนังสือเนี่ยก็จะขอ คนที่เช่าให้ถ่ายไปเพราะอย่างเนี้ยมันไม่มีพอดีหนังสือเล่มนี้ทำในเวลาค่อนข้างเร็วมากสัปดาห์เดียวนะครับผมทำหนังสือเล่มนี้เสร็จเลยไวมากนะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำเรื่องราวของพระขุนแผนพายกัญญาวัดป่าเจ้าสัวนะครับอุบลราชธานีตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักผมก็ไปศึกษาเรื่องราวก็เขียนจนประสบตอนนี้ไปแล้วไปแล้วแล้วก็ที่ใส่อยู่ในคอติดตัววันนี้เอามาโชว์เลยก็คือเหรียญที่อยู่หน้าปกหน้าปกนี่นะเหรียญที่อยู่หน้าปกวันนี้เนี่ยตอนนี้เช่าหากันเท่าไหร่นี่คือเขาเก็บไว้นานแล้วนะไม่เพิ่งเก็บนะเก็บไว้นานแล้วนะเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหลักล้านล้านเลยเหรอเป็นเล่นไหมล้านจริงดิโอ้หลักล้านเลยเหรอครับผมอ้าวแล้วบอกว่าจะแจกเนี่ยเขารออยู่เดี๋ยวทีมงานเสื้อลายเขารออยู่อ๋อแจกภาพจากในหนังสือแทนภาพในหนังสือแทนเอากันนะโอ้โหนะล้านกว่าบาทแล้วของเก๊ตอนนี้นะโอ้โหอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยเยอะมากเยอะมากแต่เขาก็บอกว่ากระแสตกแล้วแต่สำหรับผมไม่มีไม่ตกไม่ตกไม่ตกผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการให้ยังถามอยู่ตลอดยังเยอะอยู่ต้องการให้ผมเข้าพบนะเยอะหลายท่านเลยวันนี้ก็เพิ่งพบมาใช่วันนี้เพิ่งพบมาผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านหลายท่านถ้าอยากได้เดี๋ยวครูควบคุมเดี๋ยวผมแงะมาให้วันเสาร์คือวันเสาร์เดี๋ยวผมไลฟ์สดเดี๋ยวผมแงะมาให้ที่ยังมีเยอะเดี๋ยวผมมีเหลืออยู่อย่างละ6เดี๋ยวมาดูกันได้มาลองดูแล้วกันไหวก็เอาไปเราออกก็ไม่ได้มาแพงอะไรคือว่าแบ่งปันกันแล้วกันเหลืออย่างเอาเรียกว่าสัญญาว่าอย่างละ6ชิ้นแล้วกันเอาเท่านั้นพอนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยแหมแต่รายการของเราที่คุณเอกอาจจะไม่เคยเท่าไหร่มานะรายการจากแซมพักเราเนี่ยเอาให้ดูกันก็คือนอกจากของครูบาบุญชุ่มเนี่ยผมจะมีวัตถุมงคลอื่นๆอีกเยอะแยะเลยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูก่อนที่เห็นอยู่นี่นะอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวชั่วโมงที่2จะมีภาพให้ชมกันเป็น VR ก็คือพระสมเด็จวัดระฆัง141ปีนะครับเมื่อปี2556นะครับชุดนี้นะฮะวันนี้ใครสนใจได้เลยนะฮะมีจำกัดนะครับมีเพียงแค่16ชุดที่ได้มาทั้งหมดอ่ะโสรถพอดีเป๊ะ16ชุดหนึ่งนะฮะ 1,500 บาทพร้อมจัดส่งให้ในระบบ US ใครสนใจสามารถแจ้งใต้เม้นต์นี้ได้นะฮะได้เลยนะครับนะเดี๋ยวทีมงานรัฐนาวุฒิเนี่ยจะบอกให้ทราบนะครับชุดนี้นะฮะมี16ชุดเท่านั้นนะฮะ
พระองค์กลางจะไม่เหมือนกับที่คุณเช่าไปคือกลิ่งแต่อันนี้จะอุดผงก้นจะเป็นตะกุดทองคำนะครับอุดผงก้นตะกุดทองคำแล้วก็เป็นพระพิมพ์สมเด็จ5องค์กล่องเดิมนะฮะของเขานะครับสภาพเดิม 1,500 บาทพร้อมจะส่งให้ไม่แพงอันนี้นะฮะเพราะว่าผมเช็คมาให้หมดเรียบร้อยแล้วว่าเล่นหากันตอนนี้ประมาณ 1,500 บาทขึ้นไปแต่นี่มันหลายปีแล้วสูงสุดวันนี้ 2,600 กว่าบาทเพราะนั้นเนี่ยดีจริงแท้จริงถูกด้วยนะน่าเช่าแล้วสวยจริงๆอันนี้สวยจริงของวัดระฆังโดยตรงนะครับอันนี้ผมเพิ่งจะได้มาใครสนใจอภิริศราบอกเอา2ชุดนะครับแล้วคุณรู้เลยไหมครับคุณเอกคุณไม่ดูเนี่ยผมดูอยู่เนี่ยฮะแฟนคลับของคุณเนี่ยครับมาดูอื้อเลยเพียบเลยนะคุณออนอุมามาแล้วนะครับคุณบ้างไหมนะฮะคุณวิชิตทุ่งสวยนะฮะมาติดตามรับชมแล้วแต่ศรัทธาแม่จันเชียงรายมาแล้วฮะพี่กิตติศักดิ์นะฮะมาแล้วฮะหลายท่านเลยนะฮะวันนี้พี่ปิงผมมาด้วยนะพี่สินชัยนะลุงเรืองประสิทธิ์นะครับนะเลิกแปะเลิกแปะพระนะแปะทองหันมาดูรายการเราแล้วนะคุณสกลวรจ้านะครับนะพี่วีรัตนาแล้วนะสุกรชัยด้วยติดตามรับชมอยู่ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมกันวันนี้เอาความชุ่มมาเปิดให้ชมกันเรามีมากกว่าที่เห็นตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่ตรงนี้ก็คือวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นเหลือเกินแต่เนี้ยแหมด้วยเวลาจำกัดแล้วก็ตรงเนี้ยยกทีละชิ้นก็คงจะยากใช่เอาเป็นว่าไปซื้อหนังสือง่ายกว่าเพราะว่าพระชุดเนี้ยอยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือครับอยู่ในหนังสือเลยแล้วก็หนังสือถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้นะครับก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814449565เดี๋ยวช้าๆเอาใหม่081-444-9565ราคาเล่มละ99บาท100เนี่ยค่าส่งอ่ะค่าส่ง50บาทค่าส่ง50บาท150บาทหนังสือเล่มนี้เอาไปเลยครับพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นอ๋อพร้อมลายเซ็นเดี๋ยวเซ็นให้เหรอเนี่ยอันนี้ให้ไปนะข้างหลังนี่พี่ไข่เซ็นให้ใช่ไหมลายเซ็นผมครับเอาลายเซ็นคุณอ่ะโอ้โหผมนึกว่ามารีคุณหน้าลายเซ็นผมเพราะว่า2ท่านเนี่ยเป็นเพื่อนซีเป็นแฟนคลับไม่แฟนคลับทำไมเพื่อนซีเลยนักไข่แล้วผมยังไม่เจอกันนะเขียนครั้งนึงแต่ไม่ได้คุยกันเขียนเพลงให้อยู่ครับผมก็แต่งเพลงให้มาริวานาผมกลับเป็นเพื่อนสนิทกับพี่เล็กอ๋อครับคาราบาวครับก็น้ำดื่มเดี๋ยวจริงๆตรงนี้ครับมันเป็นคำคมที่ผมว่าพี่วิทย์ก็น่าจะบอกให้ทุกคนได้รู้ได้ทรงเป็นมันก็เห็นพระทรงชัดก็เห็นคนก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าคนบางทีก็ส่องพระนี่ก็อาจจะมองเฉพาะเรื่องของปัจจัยรายได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้เห็นธรรมะที่มีอยู่ในนั้นถ้าคนอยากได้ครูบาบุญชุ่มแบบไปที่ไหนตัวท็อปอ่ะตัวท็อปอ่ะสมมีพอได้อยู่ไหมก็เชิญที่ร้านผมครับพันทิพย์งามวงวานมาครับไปหาสนเบื้องหน้ายังไงจะเจอร้านพระเครื่องชั้นสามชมรมพระเครื่องมรดกไทยครับไปหาได้เลยครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์โทร0899997144ครับครับผมสอบถามได้เลยสอบถามได้หรือจริงๆแล้วไปที่ดูเดี๋ยวถามว่าสนเบื้องหน้าอยู่ไหนไปหาแกไม่เท่าก็ได้ไปพูดคุยไปดูไปชมเขาก็ให้ชมกันเพราะว่าเพื่อนๆก็ดีหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพที่พันธิพาสร้างวานทั้ง3โดยสมาคมผู้ยมพระเครื่องพระวิชาไทยเนี่ยโดยการบริหารของประยับนะครับแล้วก็อาต้อยเนี่ยนะแล้วก็มีผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยนะให้การต้อนรับหมดเพราะนั้นเนี่ยคุณอยากจะรู้นะว่าพระเป็นยังไงสอบถามได้ถ้าเขามีความรู้ของเขาให้ครับสอบถามราคาเขาก็ไม่ว่าคุณไม่ซื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้ไปถามโดยตรงนะครับแล้วก็รายการนี้ของผมนี่ต้องบอกฮะทุกครั้งเลยคือเราไม่เช็คพระครับไม่งั้นมันไม่ต้องตอบอะไรเลยวันวานไม่ต้องทำอะไรนะอันนี้ที่อยู่ในนิ้วผมเนี่ยนะอันนี้นะเนี่ยอันนี้คุณสนจำได้เลยครับผมรุ่นอันนี้แหวนรุ่นสองครับแหวนรุ่นสองแหวนรุ่นสองนะฮะรุ่นนี้น่าใช้มากมากชื่อดีมากดวงตาแหวนดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมครูบาบุญชุ่มนะครับตอนผมว่าจำชื่อพี่ๆเขาบอกผมว่าอันนี้เขาเรียกว่าแหวนดวงตาสวรรค์หมายดวงตาสว่างจริงๆเขาเรียกว่าดวงตาดวงตาเห็นธรรมนะอ๋อนะแต่ชื่อปันก็พอทั้งคู่แล้วแต่เราเรียกพอทั้งคู่นะได้หมดได้หมดสวยมากอันนี้สวยมากเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะครับก็ใส่อยู่ที่นี่เนี่ยสวยมากเลยบางคนก็ไปแก้นะดวงตาแต่เขาเกลี่ยออกมาแล้วฝังเป็นเพชรผมเห็นมานะฮะแล้วก็ไปหุ้มทองของร้านก็มีนะครับเพราะว่าวงหนึ่งตอนนี้เนี่ย5,000 บาทขึ้นแพงมากแล้ววงมันจะแค่นี้ไอ้ที่สำคัญคือมันหาไม่ได้ใช่มันหาไม่ได้หาไม่มีแล้วก็แฟนรายการได้ไปวงสวยซะด้วยครับนะครับมีใครมาทักทายคุณบ้างเนี่ยหลายคนเลยนะเยอะเลยมีเยอะเลยเดี๋ยวดูให้พี่ศิริราชกระแสพระชินสกลพี่กิตติศักดิ์นะ
พี่แม็กสมภพพี่บุญชัยมาแล้วติดตามรับชมอยู่นะครับพี่วีระวณิรัตน์เสืออิ่มพี่สวรักษ์พี่มิวกี้นะจิรัตยาด้วยนะครับผมวิชิตตุ้งสวยนะคุณเต็มดี้คุณปุ้ยเชียงรายแมทกันตะพลดวงตาครับพี่ดวงตาขันทองหน้าติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับโหเพียบเลยคุณปุ๋ยเชียงรายนะพี่เจษฎาพงศ์062วันนี้เรตติ้งกระสุนโอ้โหเพียบเลยวันนี้นะเยอะแยะเลยหลากหลายท่านเลยตั้มตันโนรู้จักไหมน้องรักผมครับพี่โจโจ้ติดตามรับชมอยู่นะครับแทบช็อกโซนแฟนคลับคุณรู้ไหมชื่อแปลกๆเนี่ยนะเยอะแยะเลยนะเนี่ยฮะไอสายประคำนี่ก็คนเขาหากันเยอะนะเยอะฮะประคำเนี่ยครูบาบุญชุ่มเสงเนี่ยหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับก็จะเป็นตัวท็อปถ้าผมจำที่เคยเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นหยกพม่าก็คือแถวนั้นแหละเป็นหยกพม่าก็จะเป็นนั้นนะจะเป็นสีอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวหยกที่เป็นตัวหยกเลยก็มีมีเหมือนกันนะครูบาบุญชุ่มเนี่ยผมก็เจอตอนไหนว่าตอนที่ท่านแต่นานแล้วล่ะคือมีคนเนี่ยไปถวายเงินท่านครับถวายเงินเนี่ยคือไม่ใช่สกุลไทยเป็นสกุล US ดอลลาร์ครับเปิดนั้นน่ะหน้าตั๋ว1ใบเนี่ยเขียน100 100ไปถึง 3,000 กว่าบาทในวันนี้ถูกป่ะครับก็100 US วันนี้มัน30กว่าบาท40ใบนึงก็แจก 3-4,000 นะครับแจกให้เสร็จท่านรูดกระดาษปุ๊บพับปุ๊บแจกทีละใบแจกให้กับญาติโยมแจกให้ญาติโยมที่มาเฝ้าแล้วคุณเอาแบงค์พันไปมีคนถวายแบงค์พันท่านก็แกะปุ๊บแบงค์พันแจกเข้าแถวแจกจนหมดนี่ในความหมายของท่านเนี่ยเหมือนที่ท่านพยายามที่จะสอนนะครับก็คือไม่ยึดติดกับวัตถุนะครับแล้วก็ปล่อยวางกับทุกอย่างให้อยู่กับความจริงในแง่ของธรรมะนะครับแล้วก็แกจะย้ำอยู่เสมอท่านจะย้ำอยู่ว่าพูดดีคิดดีทำดีพูดดีนะครับชีวิตเราก็จะดีนี่แหละนะครับท่านก็เลยว่าไม่เงินทองที่ส่งมาวันนั้นทุกวันท่านแจกโอนหมดเลยไม่ให้เอาไว้เลยเพราะว่าอันหนึ่งเท่าที่จำได้จะคล้ายกับพระเกจิหลายท่านพูดเอาไว้ก็งั้นแหละมันเป็นบาปนะเราไปไหนใครก็เลี้ยงเราอ่ะครับ เราอาชีพพระก็คือเดินของกินต้องบอกเนี่ยเดินของกินไม่อดไม่อดอยากไม่ลำบากเดินตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะถ้าเราทำดีปฏิบัติดีคนก็รักอันนี้พระก็พูดแล้วก็จริงอยู่แล้วนั่นแหละครับก็แสดงว่าพระอริยสงฆ์ทุกองค์เนี่ยก็คือฉลาดเนี่ยครับแบกของเบาครับแบกของเบาแบกของเบาพวกเราเนี่ยแบกของหนักฮะแต่เวลาจะทำถ้ามีโครงการจะทำนู้นสร้างนู้นทำนี่ครับแป๊บเดียวของครูบาบุญชุ่มเร็วมากเร็วมากต้องบอกว่าเร็วมากนะฮะไวมากเลยลูกศิษย์เนี่ยพร้อมหมดทำอย่างรวดเร็วแล้วเป็นต้องบอกว่าวัดเนี่ยมันจะเป็นวัดที่มีเนื้อที่ใหญ่มากแล้วก็เยอะครับคือเสนาสนะต่างๆเนี่ยเต็มพื้นที่วัดแล้วก็สวยงามมากนะครับเพราะถ้าใครเคยไปคุณขึ้นข้ามไปฝั่งนู้นยังไม่ได้ข้ามไปเหรอแสดงว่าอยู่ที่เชื่อไหมเขาไม่เคยเจอครูบาบุญชุ่มได้กล่าวไปใกล้ผมได้เป็นคนพาเขาไปกล่าวอ๋อนี่ท่านผู้ชม ไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้นะฮะมีข่าวดีมาบอกนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวคุณดูในเพจผมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังถามอยู่นะครูบาบุญชุ่มเนี่ยจะเดินทางมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยวนะครับที่กรุงเทพมหานครที่วัดศรีสุดารามบางขุนนนท์กรุงเทพเร็วๆนี้หน้าหลังวันเสาร์ฮะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าวันไหนท่านยังไม่บอกเลยเพราะถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามาแล้วเสกหรือว่าท่านเอาขึ้นไปเสกไม่แน่ใจแต่ว่าวัตถุมงคลเนี่ยของวัดศรีสุดามสร้างของพระบรมชุ่มเรียบร้อยแล้วรู้แค่นี้เรียบร้อยผมก็ยังมีความเข้าใจว่าท่านมาเดินทางมาเสกแน่เพราะไม่แน่ใจว่าเข้าพรรษาเนี่ยท่านจะมาตอนนี้ท่านอยู่ที่เมืองทางฝั่งนู้นดูแกนะก็เดี๋ยวต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ะจะไปทางไหนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปไงเดี๋ยวเผื่อจะได้ส่งข่าวกันได้ครับเพราะว่าเนี่ยใกล้ชิดแน่นอนเพราะว่าไปกับท่านเจ้าคุณเนี่ย 100% เลยนะครับก็ถ้าจังหวะดีเดี๋ยวนี้การเดินทางมันสะดวกคือบางทีแบบบินเช้ามากลับเย็นก็ยังทันใช่นะอันนี้เราเคยเจอแล้วเสกแบบนี้มีไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ากลับไปเสร็จนู่นประมาณสัก3 ทุ่มก็ได้นะแต่ว่าต้องจำวัดที่ท่านทำไว้ตรงนั้นนะอันเนี้ยมาได้เพราะว่าผมเคยเจอเกจิอาจารย์ที่เชียงใหม่ถ้าเดินทางมาเสกกรุงเทพบอกอ้าวเข้าพรรษาเสกท่านมาเสกแล้วจะจำพรรษามันจะได้หรอครับท่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบินกลับเลยตอนเย็นอ๋อก็ไม่ผิดอันนี้ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางมันสะดวกนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมการเขาคงจะดีถ้าเสกที่กรุงเทพเดี๋ยวก็จะได้บอกก็ต้องเสกเวลากลางวันนะนี่แหละครับก็บอกผู้ชมว่าถ้าข่าวดีมีมาว่าเสกกรุงเทพท่านผู้ชมไปรับได้เลยครูบาบุญชุ่มผมบอกได้เลยคนไม่เยอะสบายนะ
แล้วก็ไม่วุ่นวายง่ายนะแล้วยิ่งผมอยู่ด้วยสบายเลยแต่ถ้าทุกท่านใกล้ชิดแน่นอนแต่ถ้าพี่วิทย์ออกข่าวขนาดนี้นะผมว่ามาทั่วโลกก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าถ้าเสกที่วัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวจะได้บอกไปทีนึงนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคือข่าวไหนมันดีมันเป็นมงคลกับพวกเราแล้วหรือว่าแฟนคลับรายการเนี่ยผมก็อยากให้ได้เต็มที่กับทุกคนนะครับไม่อยากให้ไปเสร็จแล้วเฮ้ยยังเข้าไม่ได้ต้องคอยแมวทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจัดให้นะครับผมอ้าวเดี๋ยวทั้งสองท่านยังอยู่ต่อนะครับเดี๋ยวพักชมที่สนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันเรามีของดีๆให้ท่านดูแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะพักสักครู่หนึ่งครับอะไรกันอยู่
ออกไปเที่ยวกันเถอะแหมพร้อมเลยนะ5 5 5 4 3 2 1ชัดไหนขอดูหน่อยโอ้เชียงหายแต่แต่เนทโชเชียงรายอะไรอะไรก็แม่แม่ฟ้าหลวงแม่สวยแม่สายแม่จันแม่ลาวแม่น้ำโขงแม่คณิ้งแม่หญิงงามงามสวยจริงๆแอลเชียงรายได้อิ่มบุญอิ่มบุญแบบนี้แม่ชอบได้สงบบริสุทธิ์แบบนี้แม่ชอบไทยเลี้ยงเชียงรายแต่แต่อันนี้ได้หาได้สนุกได้รักโลกแม่ชอบได้ชิมแล้วก็อร่อยล้ำเต้เต้แม่ชอบลองทำได้สร้างสรรค์แม่ชอบชอบก็ชอบได้งานสิทธิ์แล้วก็ยังได้ช็อปชอบเยอะๆแบบนี้แม่ชอบไปผ่อนคลายแม่สวยเลยนะมวนแต่แเชียงรายแล้วได้อะไรได้ประสบการณ์สร้างจินตนาการและสุขใจถ่ายรูปกันครับแล้วใครถ่ายรออะไรถ่ายด้วยกันเลยเดี๋ยวเขาถ่ายด้วยมา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 ถ่ายรูปมาถ่ายด้วยกันนะ5 4 3 2เชียงรายแต่แต่พวกเราชอบออกไปเที่ยวเชียงรายกันเถอะแล้วคุณจะชอบเชียงรายแต่แต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ราเป็นเพศของความหลากหลายทางอารมณ์เราสามารถที่จะเป็นอะไรในแบบที่เราอยากจะเป็นสวยแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นคนหวานค่ะจอยไม่ใช่คนหวานซินเดอเรลล่าไม่ใช่คนเปรี้ยวไม่ใช่คนซ่าความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟจอยก็เป็นจอยค่ะอยากให้เขามองเราในหลายๆด้านก็เป็นแค่ตัวเราอะเลือกสีลิปเลือกสีลิปเลือกสีลิปเลือกตามใจไม่ต้องเลือกตามใครห้าสีลิปสติกตัวใหม่ของจอยค่ะสวยให้เป็นคุณรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592กลับเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2นะฮะตอนนี้นะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้มีของดีมาให้อย่างแน่นอนครับฮะไม่ต้องคอยดีกว่าเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวมันจะนานไปเดี๋ยวมันยืดเยอะมันยืดเยอะไปนะเหรียญปี59นะครับอันนี้นะอันนี้จะเอาไปทำบุญที่ไหนเอ่ยผมจะเอาไปทำบูรณะวัดท่าต้นงิ้วอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับท่าต้นงิ้วป่าซางครับครับอันนี้ไม่มีหักค่าใช้จ่ายนะท่านผู้ชมแต่มันมีแค่3ชิ้นนี่เอง3ชิ้นแล้ววัดนี้สำคัญยังไงวัดนี้เจ้าอาวาสเป็นหลานชายแท้ของครูบาบุญชุ่มแล้วเป็นลูกศิษย์ของครูบาพรหมจักรด้วยครับอันนี้นะกราบได้สนิทใจครับพระรูปนี้ครับผมวัดท่าต้นงิ้วก็เอางี้ออกในนี้นะก็คือทำบุญเต็มใช่ครับ1,000 บาทเท่านั้นเองผมจัดส่งให้เอางี้ง่ายๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนรายการอยู่แล้วใครอยากจะร่วมบุญอันนี้ทำบุญเต็มนะฮะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เนี้ยเรามีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับเป็นปี59การันตีแท้โดยส่วนเบื้องหน้าเลยด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมนะฮะแล้วก็ยิงโคเลเซอร์ทรงมังกรนะฮะปี2559นะครับอันนี้นะมี3ชิ้นใครสนใจร่วมบุญด้วยนะฮะชิ้นละ 1,000 บาทเดี๋ยวผมจัดการเรื่องการส่งให้แล้วกันอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็คนที่จองชิ้นนี้แล้วเนี่ย3ชิ้นนะฮะครบแล้วเนี่ยโอนเงินเข้าไปที่รัตนโกสินทร์เดี๋ยวผมโอนจัดการโอนให้คุณแล้วเดี๋ยวคุณเอาไปให้หลวงพ่ออันนี้รับผิดชอบให้แล้วกันถือว่าเราร่วมบุญกันแล้วนะเราร่วมบุญกันด้วยนะชัดเจนตรงนี้นะอันนี้เนี่ยทำบุญไม่หักค่าใช้จ่ายมีเพียงแค่3ชิ้นในรายการเท่านั้นนะมีแค่3ชิ้นนะครับใครสนใจก็สอบถามตอนนี้ได้เลยนะครับมี3ชิ้นเท่านั้นนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้คุณดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมันวุ่นวายเพราะว่ามีอย่างนึงเดี๋ยวผมเก็บไว้ใช้ตอนไลฟ์วันเสาร์เพราะว่ามันจะชัดเจนกว่าตรงนี้มันมองไม่เห็นด้วยเพราะมันเขียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีนี่นะฮะ ประคำ2เส้น2เส้นกับครูบาบุญชุ่มอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอในไลฟ์สดวันเสาร์นะอันนี้ยังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นอันนี้ขออนุญาตว่าเดี๋ยวผมจัดการต่อแล้วกันสนนะเอางี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาโอนให้คุณไปเข้าวัดเนี่ยก็ได้ 5,000 เต็มๆโอเคมั้ยเอางี้นะฮะแล้วรวมทั้งเงินสดผมอีก 5,000 แล้วก็เงินวัตถุมงคลอีก 5,000 รวมกันเป็น 10,000 บาทท้วนครับอันนี้นะก็เดี๋ยวผมรับผิดชอบให้คุณก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ก็ถือว่าเดี๋ยวแฟนรายการเราหรือว่าตัวเองเดี๋ยวจะช่วยตรงนี้ด้วยนะครับส่วนหนังสือเดี๋ยวขอพี่เอกเนี่ยติดต่อได้เลยได้เลยครับก็150บาทพร้อมส่งใช่ครับนะครับ150บาทพร้อมส่งให้หนังสือนะคุณต้าบอกว่าเอาหนังสือมาให้เล่มหนึ่งครับโอเคนะครับผมคิดค่าเดินไปให้คุณ50บาทเพราะนั้นเนี่ย ก็ไม่ต้องส่งเดี๋ยวผมจะเดินเอาไปให้คุณ50บาทเป็น150คุณต้านะครับนะน่ารักมากแล้วก็อันนี้นะท่านผู้ชมออกนิดนึงนะอันนี้สุดยอดนี่สุดยอดจริงๆนะคุณเอกเห็นแล้วถึงก็เฮ้ยมันยังมีอยู่เนี่ยพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับซึ่งประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศวิหารนะในพระโพธิ์นะครับแล้วก็ที่วัดบางคลานด้วยส่วนหนึ่งรุ่นเนี้ยประวัติเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนการจัดสร้างเนี่ยผมถามมาคือน้อย2เนี่ย
ในเรื่องราวความเป็นมาในนี้ทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครซื้อขายเลยอันนี้แปลกมากที่ไม่มีใครซื้อขายเนี่ยผมถามท่านบอกว่ามีเนื่องจากว่ามีจำนวนน้อยและผู้ใหญ่เอาไปครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังครับแล้วกล่องเขาทำเนี่ยคุณเอกครับกล่องหนังแบบนี้ไม่มีใครทำอยู่แล้วในยุคนี้นะไม่มีแล้ว คือกล่องเป็นกล่องหนังนะที่เห็นอยู่นี้นะตอนนี้คุณสวนเมืองน่านเขาเช่าไป2องค์ครับคุณเอกอาคี1องค์เอาตรงองค์นี้เลยเอาองค์นี้เลยเอาไปเลยกลางรายการจะเหลืออยู่อีกเพียงแค่7องค์เท่านั้นตอนแรกว่าจะลงแอดไลน์เหลือ7องค์เท่านั้นนะพระหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮะ500บาทพร้อมส่งอันนี้ผมให้ไปแล้วกันพร้อมส่งเอาคิดเท่านี้500บาทผมเอา4องค์ไปเลยปิดเอา4องค์ไม่4มันทั้งหมดมี10คุณเอา4คุณเอา1ก็เป็น5เลยผมเพราะนั้นเนี่ยแฟนรายการที่ติดตามและชมอยู่จองได้อีก5ท่านอีก5ท่าน5ท่านนะครับก็องค์ละ500บาทนะครับอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวสดเดี๋ยวอันนี้นะชัดเจนนะนี่รับตรงๆนะต่อหน้านี้เลยฮะนี่ฮะนะต่อหน้าไฟนี่ไม่มีแอปนะของจริงของจริงของจริงครับเพราะว่าผมชอบชื่อรุ่นได้ได้นะครับชื่อรุ่นเนี่ยดีมากอ้าวคุณเอกคุณลองอ่านดิเงินล้นเหลือครับเงินล้นเหลือเงินล้นเหลือครับแล้วคุณเคยได้ยินวัดบวรสร้างหลวงพ่อเงินวัดบางคลานไหมไม่มีไม่มีไม่เคยได้ยินครับก็เลยสันนิษฐานว่าเข้าใจว่าเจ้าอาวาสวัดบางคลานตอนนั้นน่าจะสร้างและถวายให้เจ้าเจ้าคุณสมเด็จนี่ไงที่มาเนี่ย2545แล้วก็เป็นเขาเรียกก้นเบ้าก้น6เบ้า6เบ้า6นะหรือว่าล้มลุกก็ได้ล้มลุกนะแล้วตรงชายจีวรเนี่ยปรากฏว่าเขาตีโค้ดยศไม่ใช่ยศสนะเด็กยศไม่ใช่ยศยศสนะแต่ว่ายศแปลว่าอะไรสมเด็จพระยานั่นแหละแต่ตอนแรกอ่ะพระองค์ท่านใช้คือยศแล้วตอนหลังถึงมาใช้ได้ยินคือยศสแปลว่าก่อนก่อนจะขึ้นก่อนไงเข้าใจไหมเข้าใจกันแล้วข้างหลังเนี่ยมีเลขตอกอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่เจอคือหลักร้อยไม่ได้เยอะครับสวยไหมเหลือองค์เดียวนะครับหมดแล้วนะฮะเหลือองค์เดียวนะฮะพุทธกฤษดาบอก4องค์เลยปิดเรียบร้อยจบข่าวไม่มีแล้วเต็มแล้วหมด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 แล้วเต็มแล้วนะครับผมก็ต้องนิมนต์ไปผมคุณเอกคุณเอกคุณดูเงี้ยผมไม่ได้หลอกนะคุณเอกดูคุณว่าเนื้อหาเป็นไงจัดครับเนื้อจัดแห้งนะจัดแห้งครับเนื้อแห้งแล้วด้วยอันเนี้ยคือว่าอันเนี้ยผมได้มาเนี่ยจากพระท่านหนึ่งเอามาให้นะแล้วก็มันก้นกล่องอ่ะตีนกล่องแล้วอ่ะสภาพแบบโอ้โหกล่องยังเยินนะยังโซมอ่ะแต่กล่องแบบนี้ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วฮะกล่องแบบนี้ผมเล่นพามากล่องหนังไม่มีไม่มีผลิตแล้วครับไม่มีแล้วแบบนี้นะเนี่ยก็เลยว่าเออใครได้ไปก็ยากมากกล่องคลาสสิกมากครับเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยนะนี่ต้องถามผมนะต้องบอกว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินในตำนานใช่ไม่มีอะไรเลยกรุงนะครับไม่มีข้อมูลนะไปหาก็ไม่มีแต่กล่องแบบนี้คุณว่ามั่วไม่มั่วไม่มั่วไม่มั่วครับแล้วใช้มั่วกับวัดบวรเนี่ยไม่ได้นะใช่วัดบวรเนี่ยจะเป็นวัดที่มีความพิเศษเพราะนี่เป็นร่วมปลูกเสกนะครับระหว่างวัดบวรแต่พอวัดบางคลานพอเขียนร่วมเนี้ยท่านอธิบายให้ผมฟังเนี่ยผมก็โหเอาเลยไม่รอเพราะว่าผมมีความเข้าใจว่าวัดบางคลานนั่นแหละเป็นคนสร้างถวายครับเพราะว่าปลูกเสกเขียนว่าปลูกเสกร่วมแล้วไปเปิดปี45นะปี45มีพิธีใหญ่ที่วัดบางคลานจริงเหมือนกันเลยแต่เข้าใจว่าส่วนนึงอ่ะถวายแล้ววัดก็เลยตอกยศครับอันเนี้ยเป็นพิเศษเป็นพิเศษหน่อยแล้วออกตามคอนเซ็ปต์คุณเอกครับ500บาทถามว่าแพงไหนวันนี้ไปเช่านะรุ่นเนี้ยที่วัดเนี่ยแบบรอใหม่ๆเนี่ยที่ออยเช่าปัจจุบันมี399399บอก500ไม่แพงครับถูกมากก้นกล่องอันนี้ของก้นกล่องนะนะก็ขอบคุณมากนะอันนี้จัดไปนะครับเดี๋ยวจะมีวันละครั้งอีกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวให้ดูด้วยนะครับตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนของผมละซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วท่านผู้ชมย้ำนะฮะอยากได้พระนะที่เป็นพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยที่เกี่ยวกับครูบาบุญชุ่มไม่ได้เกี่ยวหรอกใช่เลยดีกว่าครูบาบุญชุ่มมีหลากหลายอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นนะครับครับไปถามคนรู้ได้ในกรุงเทพเนี่ยคือต้องยอมรับว่าในกรุงเทพเนี่ยมีคนเล่นอยู่น้อยมากและคนที่เป็นหลักๆจริงๆอ่ะจะบอกว่าตามถ้าแบบคุยเป็นเพื่อนมันคือหัวหอกของเรา มันคือกองหน้ามันคือหัวหอกเนี่ยก็คือคนเนี้ยสนเมืองน่านไปที่พันธิพาธาชั้น3งานวานเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าตู้อยู่ไหนถามว่าตู้สนเมืองน่านอยู่ตรงไหนดีกว่าทุกคนรู้หมดจะรู้หมดเลยนะเพราะว่าคนมันออกันอย่างก็ของแจกตอนแรกนึกว่าสนมันแจกข้าวสารอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันก็โอ้โหคนรุมมากเลยนะวันนั้นเนี่ยผมก็เลยเฟลกลับมาท่านผู้ชมก็เลยได้ยินแล้วว่าวัตถุมงคลของผู้ชมที่รับกับท่านผู้ชมไว้เมื่อคืนยกเลิกเพราะว่ามันเอาของไม่ได้มันหมดแล้วแน่นไม่ทันนะครับก็เลยต้องบอกงี้อันนี้ชัดเจนกันดีนะฮะทุกอย่างแล้วก็ส่วนหนังสือตอนนี้
ไปซื้อได้ร้านสะดวกซื้อเลยครับเซเว่นเว่นทั่วประเทศแล้วถ้าหาไม่เจอครับติดต่อคุณเอกอัคคีได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมก็จะโพสต์เบอร์ของคุณไปในเพจของผมอีกทีนึงนะได้เลยครับหนังสือเนี่ยไม่ต้องผ่านผมไปตรงกับเพื่อนผมเลยมาคุณเอกได้เลยโดยตรงเดี๋ยวคุณเอกจัดการให้ได้ครับส่งช้าไหมคุณเอกเร็วเลยครับเดี๋ยวใครจะมาด่าผมไม่ได้นะไม่คุณต้องรีบจัดการส่งเลยนะเรียบร้อยโอเคอันนี้เขารับปากแล้วเพราะนั้นเนี่ยที่ร้านผมก็มีแน่นอนเพราะไปซื้อที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะถ้าไม่อยากเสียค่าส่งก็อยากได้อะไรซื้อพวกผม2คนก็ไปได้เลยครับถามว่าทุกคนถามนี่ถามข้อมูลถามเอกเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้กันแล้วกันว่าไปตรงไหนบ้างยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวในเพจของผมนะอันนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องของการทำบุญชุดนี้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมถือให้นะช่วยให้นะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็น่าจะได้ครบแล้วแล้วก็วัดท่าดีแล้วผมจะขอฝากหน่อยครับผมจะออกพรรษาเนี้ยครับผมจะเปิดกลุ่มพระเครื่องของครูบาบุญชุ่มที่จังหวัดลำพูนครับอ๋อผมรายได้มันไกลนะคุณผมคุยกับพี่เอกอาคีไว้แล้วครับว่าจะไปร่วมเปิดกลุ่มก็รายได้ก็เข้าวัดหมดแล้วครับครับช่วยกันเข้าวัดหมดก็ช่วยวัดหมดนะตอนนี้ที่เรียกว่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหรือว่าครูบาบุญชุ่มเนี่ยมาพลิกชีวิตให้กับสนเมืองหน้าอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเลยแล้วว่าผมเห็นเลยนะฮะว่ายินดีกับน้องด้วยมากมากเลยนะครับและวันนี้เนี่ยเมื่อเราได้เราก็ต้องรู้จักคำว่าแบ่งปันเพราะแบ่งปันเนี่ยเราก็แบ่งปันเนี่ยศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยของครูบาบุญชุ่มเนี่ยไปยังวัดวาอารามต่างๆที่เราไปอุปถัมภ์อยู่นะครับอันนี้เหมือนกันตอนนี้ทำแต่งานบุญเยอะเลยตอนช่วงนี้นะเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูบาบุญชุ่มเนี่ยจะมาถ้าจะมาเสกที่วัดศรีสุดารามเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบแล้วก็วัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มชุดนี้ผมก็อยากจะให้ทั้งสองเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูด้วยว่าได้เลยครับจะเอาไปทำอะไรเขาจะเอาไปสร้างศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เขตคลองทวีวัฒนาหรือสนามหลวง2อันนี้เป็นงานบุญล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญได้กับท่านเจ้าคุณประเทศประสิทธิมนต์นะวัดศรีสุดารามครูบาบุญชุ่มเสกแน่นอนแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้ยินดีครับผมก็จะใช้พื้นที่ที่ผมมีอยู่นะครับในการประชาสัมพันธ์ครับผมเพิ่มเติมนะครับให้ทุกคนฝากด้วยแล้วกันตรงนี้นะฮะเอ้านะมาตรงนี้ดีกว่านะฮะอันนึงเนี่ยที่ผมบอกไว้ได้ยินอยู่เรื่อยๆหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกตอนต้นชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลานะครับครับสร้างเพื่อที่จะอะไรเอ่ยวิธีอาค่ะอ๋อเออใช่เกือบลืมนะฮะมี VTR นี่ฮะอันนี้เดี๋ยวจับภาพตรงนี้ได้ไหมแปะลงสีนี่คุณเอกเห็นเนี่ยที่เล่าให้ฟังตอนช่วงเบรกตะลึงเลยได้งงอ่ะอ๋อไอ้ทำไมเป็นอย่างนี้มือมือเนี่ยมือทำไมเป็นอย่างนี้ปกติเวลาเห็นจะเป็นมือติดนะครับมือติดนะฮะใช่ครับแล้วหลายๆท่านไม่ทราบนะฮะตั้งแต่รุ่นแรกที่อาแปะสร้างอาแปะก็สร้างแบบนี้ฮะคือมือจะไม่ติดกันนะฮะท่านไว้ให้สอดสตางค์สอดตังค์แล้วก็พยันเนี่ยเราสอนให้ว่ามือเนี่ยจะไม่ติดจริงๆนะเนี่ยดึงได้ออกมาได้เลยทั้งผืนเลยนะครับเนี่ยดึงได้เลยทั้งผืนนะฮะแล้วเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยที่ไลฟ์สดในรายการจักรกระแสพระไลฟ์นะครับครับมีแจกพยันแปะลงสีด้วย10รางวัลนะฮะรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยติดตามด้วยนะคืนวันเสาร์นะ20:00 นนะนี่ฮะแล้วรูปเหมือนแปะลงสีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้หน้าตัก9นิ้วนะครับเนื้อเซริก้าเหมือนกับรุ่นแรกทุกอย่างมือไม่ติดประกอบพิธีเรียบร้อยแล้วเข้มขลังสมบูรณ์นะครับที่วัดเล่ง6ยี่ภาพพิธีเป็นอย่างไรอ้าวไปติดตามชมพร้อมกันครับ
มภไปสัมภาสนิจันไลวินาสัมติคอยปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงหนีหายห่างไปออกไปจากเขตสถานนอกเขตจักรวาลบัดมีพุทธธรรมจักรหังอภิชาทานามีธรรมนังจักรหังอภิชาทานามีสร้างทางจักรหังอภิชาทานามีโอมจตุคนจังมหายันตังอาการสันนันสารนวิถึงตะดีทุติยมปีตตุคนจังมหายันตังอาการสันนันสารนวิถึงตะดีตาติยมปีตตุคนจังมหายันตังอาการสันนันสารนวิถึงตะดีสมาตาจักรวาลโสอันตรายาให้ดูให้ชมกันนะนี่ครับนี่ฮะเข้าพิธีแล้วทั้งหมดทุกอย่างนะฮะส่วนผ้ายันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้จริงๆให้เดินทางไปเที่ยวที่วัดเล่งฮกยี่ไปขอกับท่านเลยครับท่านแจกให้ฟรีเลยวัดเล่งฮกยี่อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นวัดเล้งก็คือวัดมังกร1ใน3วัดนะวัดนี้เป็นวัดท้องมังกรนะฮะหัวมังกรอยู่ที่เยาวราชก็คือวัดเล่งแม่ยี่อันนี้เป็นท้องมังกรที่ฉะเชิงเทราส่วนหางมังกรที่จังหวัดจันทบุรีและ3วัดนี้เป็นวัดที่ใช้นามว่าเล้ง3วัดเท่านั้นในเมืองไทยมีคำว่าเล้งวัดอื่นไม่ใช่แล้วก็3เล้งเนี่ยเป็นวัดที่องค์ล้นเกล้าชิกาที่5เป็นคนพระราชทานนามให้ทั้งสิ้นวัดนี้สำคัญมากนะครับเนี่ยและขณะนี้เนี่ยวัดเล้งฮกยี่ยังไม่มีพระโบสถก็เลยบวชกุลบุตรไม่ได้หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระอาจารย์เย็นจุงมีตำหนิในการจัดสร้างในยุคสมัยของท่านก็เลยจัดสร้างด้านหลังเนี่ยเป็นมหาอุโบสถตามแบบมหายานเหมือนจีนทุกประการทุกอย่างเลยนะสวยงามมากถ้าคุณเอกว่างลองขับรถไปเที่ยวได้ไปดูได้แล้ววัดนี้นะมีความศักดิ์สิทธิ์มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือวัดนี้จะมีร่างทองของบูรพาจารย์อยู่ถึง3ร่างเลยนะเยอะที่สุดในประเทศไทยร่างทองก็คือหลวงพ่อท่านน่ะนั่งสมาธิแล้วดับขันตัวเองฮะแล้วก็นำร่างของท่านเนี่ยปิดด้วยทองคำทั้งองค์เลยนั่นเป็นเจ้าวาดทั้ง3ถูกต้องฮะเป็นอาจารย์ที่ด้วยนะครับที่วัดเล็กนี้จะเป็นพระอาจารย์ใหญ่กว่ามีรูปเดียวแต่ที่นี่มี3ร่างมี3ร่าง3ร่างอยู่ที่นี่แหละก็เปิดให้เข้าให้บูชาได้เลยสักการะบูชาได้เลยนะฮะเราไปดูฮะเขามีวัดนี้มีเยอะบางคนอาจจะไม่ทราบอาแปะลงสีเนี่ยมีความโดดเด่นด้านไหนเป็นพิเศษครับอาแปะลงสีเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สำเร็จในวิชาฮวงจุ้ยนะครับที่มีบันทึกไว้และมีตัวตนอยู่จริงเนี่ยก็คือเท่าที่รู้จักคือองค์เนี้ยและอยู่ในเมืองไทยด้วยครับไม่ใช่เพียงแค่คนไทยที่รู้จักคนที่อยู่ฮ่องกงคนที่อยู่ไต้หวันรู้จักท่านหมดนะและโดยเฉพาะคนที่อยู่เยาวราชนะอาแปะลงสีเนี่ยบอกว่าเดินออกมานอกเยาวราชนะไม่มีใครรู้จักแล้วอันนี้จริงเพราะว่าแปะท่านไปเนี่ยคือส่วนใหญ่คนจีนไงก็เข้าใจในเรื่องศาสตร์แล้วก็เชื่อในศาสตร์เนี่ยฮะเหมือนท่านเป็นสำเร็จเป็นเซียนใช่เป็นสำเร็จเป็นเซียนนะแล้วปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคนให้การยอมรับมากนะว่าบูชาแปะแล้วเฮงบูชาแปะแล้วประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและพยันฟ้าประธานพรของท่านหลวงพ่อยังพูดเลยก็ยันตัวนี้นะมีมานานแล้วเป็นยันของเง็กเซียนฮ่องเต้เขียนยังไงก็คือตัวเดียวกันครับเทียนกัวสื่อหกโงลี่อันนี้นะฮะแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยที่เป็นดอกจันเนี่ยคือแทนพระอาทิตย์และจันตรงกลางเป็นจักรวาลเคยคุณเอกคงจะรู้ในเรื่องหลักของจักรวาลศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีหัวใจก็คือเปิดฟ้าเปิดดินเปิดบาดาลนะครับเนี่ยสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าเปิด3โลกเลย3โลกเลยก็คืออันนี้และตัวนี้พยานนี้ผมมีความเชื่อว่าเมื่อคุณนำติดตัวไว้เนี่ยจะปรับฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยในร่างกายของคุณนะกลับร้ายกลายเป็นดีได้และพยานตัวนี้นะไม่ได้คุยนะอันนี้รุ่น2แล้วนะพยานนะรุ่นแรกคนถูกหวยบานเลยแล้วไปสร้างพระโบสถ์กับท่านเยอะทุก
ใบจะมีเลขอยู่ข้างหลังแล้วแต่โชคครับบอกได้แค่นี้นะแล้ววันนี้พวกคุณก็ได้ไปแน่นอนนะครับถือได้นอนนะแต่นี่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปเห็นเป็นอะไรขึ้นมาก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าแน่นอนเลยทางรายการจักรแสพระของเราจะแจกวันเสาร์นี้แน่นอน10ผืนเท่านั้นครับนะตอนนี้หมดแล้วนะต้องไปที่วัดแล้วนะอันนี้ผมขอท่านมาหน่อยนึงนะครับจำนวนหนึ่งก็ของวัดนะครับอันนี้เราจัดให้แล้วถ้าใครอยากจะได้บูชาแปะลงสีนะครับหรือแปะงบอินโฟที่เห็นอยู่ตรงนี้นะรูปเหมือน9นิ้วรุ่นแรกของวัดเลข6ยี่ตรงนี้นะฮะไปร่วมสร้างพระโบสถ์กับพระอาจารย์เย็นจุมได้ที่วัดเลย 4,000 บาทถวายท่านเลยท่านยกให้องค์หนึ่งนะครับหรือถ้าไม่สะดวกในเรื่องของการจัดส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจัดส่งให้ก็สอบถามมาทางรายการจักรแสพระแล้วกันเราจะส่งให้นะครับโดยที่ผมก็จะคิดแค่ 4,000 นี่แหละครับนะถ้าจะส่งไม่ต้องพิเศษเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเพราะว่าค่าส่งผมต้องรับผิดชอบไงครับผมก็มาจัดให้คุณนะครับในราคาอันนี้นะฮะแต่ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอค่าส่งต่างหากนะครับอันนี้ผมจัดให้เพราะ4กิโลนี่ค่าส่งก็พอสมควรนะหลายร้อยครับหลายร้อยนะไม่ได้เบานะฮะแล้วก็ส่งก็ต้องยากเพราะกล่องก็ใหญ่ครับนี่ฮะท่านอาจารย์ท่านทำทีละองค์ทีละองค์จนแล้วเสร็จนะเนี่ยครบถ้วนใช้เวลาประกอบพิธีทั้งหมดเนี่ย2ชั่วโมงกว่านะครับโอ้ไม่แป๊บนะฮะไม่พักเลยนะยาวตลอดนะส่วนแล้วเสกท่านนั่งแป๊บหนึ่งนะคือพิธีของทางฝ่ายมหายานเขาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นพระไทยจะอย่างหนึ่งนะจะนั่งล้อมเสกนะแต่นี่วัดนี้จะเป็นแบบนี้นะแล้วนึกถึงครูบาบุญชุ่มนะครูบาบุญชุ่มไงก็ผสมผสานคล้ายๆกันนะทั้งมหายานทั้งฝั่งเราด้วยเถรวาทด้วยครับแล้วก็ในวันงานในวันนี้วันที่เสกเมื่อวานนี้ก็มีคนเช่าไปแล้วครับนะคนที่มาก็ได้รับพยานกันไปแล้วนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวช่วงกินเจเนี่ยนะคุณลองดูแล้วกันวัดนี้แน่นเพราะช่วงกินเจเนี่ยคนจะมาปฏิบัติธรรมวันนี้เยอะมากนะฮะแล้ววันนี้เป็นวัดหลักของจังหวัดฉะเชิงเทรานะถ้าบดีใหญ่ๆที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยสนับสนุนช่วยเหลือมากครับอยากจะสร้างพระโบสถ์ให้เสร็จโดยไวนะฮะอันนี้นะนี่ท่านทำเลยคือครบเลยคือเวียนสารนะครับที่เห็นเนี่ยคือมีพระทั้งวัดในนี้วัดในห้องนี้เนี่ยมีพระจำอยู่สองรูปพระวิสุทธิ์จีนนะจีนสองลูกที่เหลือเนี่ยมาเทอยู่ที่ไหนวะครับเล่งไม่ยี่เพราะว่าเป็นโรงเรียนสอนธรรมใช่ใช่เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมและตอนนี้เข้าพรรษาเนี่ยวัดพระในปกติจะถ่ายมาอยู่นี่นะครับเป็นสิบลูกนะแต่ตอนนี้คือจะต้องกลับไปช่วยไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไปมาลำบากนะครับแล้ววัดเนี่ยที่วัดเล่งไม่ยี่เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกพระโบสถ์ก็จริงนะก็จริงแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่จนกว่าจะได้มีแบบมีวิสุทธิ์ทางถึงมาเหมือนกันกับวัดไทยครับนะฮะตรงนู้นแหละเขาตามขับแล้วด้านหลังนะกำลังสร้างอยู่เอาไปว่าเนื้อที่พระโบสถ์เป็นไร่อ่ะแล้วใช้ศิลปะจีนหมดเลยนะครับถึงแม้กล่าวว่าศิลปะจีนกับไทยเป็นต่างกันนะจีนเนี่ยใช้ความละเอียดปัจจัยเยอะนะเยอะมากเลยถ้าคุณเคยไปที่วัดเล่งได้22นะที่บางบัวทองเนี่ยท่านสร้างคล้ายๆแบบนั้นคุณนึกว่าผมต้องยกขึ้นไปนะสูงฮะ3ชั้นครับครับนะฮะแล้วก็อีกตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมของจีนนิกายเพราะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยคือท่านก็จะเป็นอุปัชฌาย์ในบวชได้คือท่านเป็นอุปัชฌาย์อยู่แล้วบวชได้ครับนะแต่ท่านบวชไม่ทันเพราะมันไม่มีโบสถ์ไม่มีโบสถ์ถ้าบวชทุกครั้งก็เป็นบวชที่ไหนไหมผมก็เพิ่งรู้ก็บวชวัดโพแมนก็ต้องมากรุงเทพต้องเข้ามากรุงเทพบวชเท่านั้นนะแต่อยู่นู่นก็ไปเรียนได้คือรับปริวาสแล้วมาอยู่ที่นี่ได้แต่ตอนนี้มันเลยแล้วเนี่ยเลยเข้าพรรษาไปแล้วครับนี่ฮะท่านก็นั่งแล้วก็สวดนะฮะไม่หยุดเลยนะฮะสองชั่วโมงเสร็จผมก็อยู่กับท่านข้างหลังเนี่ยมีคนอยู่นะมีคนรออยู่เยอะเหมือนกันนะพอสมควรเลยนะฮะท่านก็อธิษฐานจิตนะใช่ถ้าบอกว่าไม่ต้องนิมนต์พระมาเพราะว่าพระประธานที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับคุณเชื่อไหมพระประธาน3องค์เนี่ยเป็นกระดาษเป็นกระดาษกระดาษจริงๆนะฮะพระประธาน3องค์เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ย3องค์ใหญ่เนี่ยโอ้เปเปอร์มาเช่ครับปั้นจากกระดาษขึ้นมาใช่แล้วก็ปิดทองถูกต้องแล้วอยู่มาเนี่ยเป็น100ปีโอ้และอันนึงที่คุณจะสร้างความอัศจรรย์ให้คุณไม่สุดเลยทุกอย่างเป็นเปเปอร์มาเช่หมดเลยเป็นกระดาษหมดเลยใช่ครับฝีมือนะไม่ใช่แค่นี้นะ4จตุโลกบาลที่อยู่หน้าประตูก็เป็นกระดาษก็เป็นกระดาษเออเป็นไงอันนี้หน้าเขียนนะหน้าเขียนแล้วไม่สนใจเดี๋ยวต้องชวนคุณสนไปดูเลยไปดูร่างทองนะใช่ไหมใช่ผมจะไปนาประมาณสิ้นเดือนผมไปครับลองไปดูสิไปเสร็จแล้วเนี่ยนะผมก็แนะนำว่าคุณทำบุญกับท่านเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครถูกไหมครับนะหลวงพ่อครับได้ยินมาเนี่ยเดี๋ยวสร้างโบสถ์ครับผมร่วมสร้างครับท่านโอเคอนุโมทนาขอพยานผืนนึงนะครับได้เลยนะเฮงครับอันนี้เชิญชวนนะท่านผู้ชมครับร่วมสร้างพระโบสถ์กันนะครับ
กับวัดเล่งฮกยี่นะครับวัดจีนประชาสโมสรนะครับที่ตำบลบ้านใหม่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเดินทางไม่ไกลไม่ไกลครับไม่ไกลครับเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยประมาณชั่วโมงเดียวถึงนะฮะแล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายนะครับอาหารการกินเพียบพร้อมครับไม่ต้องห่วงครับแถวนี้นะฮะนี่ฮะหลวงพ่อก็รับมอบอย่างเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยเป็นหน้าที่จัดการครับนะฮะขออนุญาตหลวงพ่อจัดการให้หลวงพ่อแทนหลวงพ่อเดินตามเรียบร้อยเลยนะฮะออกมาเป็นรูปเหมือนนั่นแปลงสีอย่างที่เราเห็นตรงนี้ครับครับสวยงามมากนะฮะคุณเอคิงการันตีได้สวยสวยครับแป้งไม่ต้องกลัวคุณใช้นานๆเดี๋ยวคราบแป้งหายนะเป็นธรรมดาเพราะว่าคราบแป้งพิมพ์นะฮะแล้วก็ในศาสตร์ของแปลงสีตรงนี้นะฮะอันนี้ทางวัดจัดสร้างเองนะครับมือจะไม่ติดกันเหมือนกันรุ่นแรกเนี่ยคาถาของท่านเทียนกัวสู่หกโหรี่แค่นี้เองแล้วขอพรท่านถวายอะไรมั้ยน้ำชาส้มน้ำชาส้ม5ถ้วย5ถ้วยส้ม5ลูกส้ม5ลูกหมากพลูชุดหนึ่งวันพฤหัสวันพฤหัสนะครับแล้วก็ขอในสิ่งที่คุณปรารถนาครับขอได้ไหว้รับครับนาทีนี้ต้องบอกว่าแปดลงสีล้วนๆแล้วตอนนี้นะฮะเทพออกมานะครับเทพมานะฮะแล้วก็เนี่ยฮะรูปเหมือนแปดลงสีนะครับรุ่นแรกด้วยและก็เหมือนกับรุ่นแรกที่แปะทำสมัยนู้นที่เจ้าสัว CP ทำให้ครับเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาครับอันนี้นะฮะมันทิพราคาก็ยังไม่เบานะฮะแปะครับเนี่ยอันนี้เบามากอันนี้ถูกแต่เนี่ยเบาเบาถ้าเป็นรูปเหมือนตัวจริงรุ่นแรกของแปดลงสีเก้าที่ที่เห็นเนี่ยนะให้เช่าบูชากันเท่าไหร่วันนี้คุณรู้ไหมเท่าไหร่ครับสองแสนกว่าครับโอ้สองแสนกว่าแต่นี่4,000แต่ก็ไม่มีของแล้วสองแสนไม่มีของเออใช่4,000-2,000ก็ไม่มีของให้เช่าอันนี้จริงนะไม่เถียงนะแต่เนี่ย4,000แต่4,000เนี่ยในอนาคตก็จะไม่มีของเหมือนกันก็จะไม่มีของเพราะมันมีน้อยมากมันแค่200องค์200องค์ไม่สามารถสร้างพระโบสถ์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่วัดจะได้คือคุณไปเยี่ยมวัดใช่เมื่อคุณไปเยี่ยมวัดคุณเกิดมีศรัทธาเราไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเราไม่รู้ว่าคุณอยากจะทำอะไรเมื่อมีศรัทธาบางคนถวายขอโทษนะครับพี่เอกคุณเชื่อไหมข้าบดีใหญ่ไปถวายทีรอบละล้านหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขาฟุกแล้วไปแล้วเขาเห็นว่าหลวงพ่อทำแล้วศรัทธานี่เพราะพลังศรัทธาเนี่ยมันไม่สามารถประเมินประมาณไม่ได้แต่ถามว่าออกเท่านี้คือชาวบ้านเนี่ยเขามีปัญญาเช่าใช่ใช่คนในจังหวัดเนี่ยเจตนาหลวงพ่อก็ต้องการให้ชาวบ้านแค่นั้นเองมาเห็นมาดูแล้วก็ได้ของดีๆไปนะฮะหลวงพ่อขยันนะครับไม่ธรรมดานะครับนะเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวของอาแปะลงสีท่านผู้ชมท่านใดชมแล้วศรัทธาอยากได้ตรงนี้สอบถามได้เลยนะครับของมีอยู่นะฮะแต่มีอยู่ไม่มากก็บอกงี้นะฮะค่าจัดส่งก็หมื่นแล้วบอกตรงนะฮะหลายๆท่านเช่าไปเดี๋ยวจะจัดส่งให้เร็วๆนี้นะไม่เกินวันคานี้จะส่งแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลาที่จะแพ็คกิ้งก่อนมันนานหน่อยนึงมันยากนะครับน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะฮะ4กิโลจะต้องหาทางทำไปให้ได้นะครับทำไงก็ได้นะครับเออนะ4กิโล 4,000 เออไม่แพงนะเออ4นะฮะโดมไงก็เดี๋ยวก็8อยู่ดีนะฮะเสกวันที่8เดือน8ครับผมนะครับช่วงเช้านะครับนะ8โมงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะตอบลองดูแล้วกันนะครับอ้าวเดี๋ยวผมมีวัตถุมงคลที่ให้ท่านผู้ชมสะสมมีเที่ยววัดพระธาตุมหาชัยใช่ไหมฮะมีฮะมีฮะทันไหมทันไหมทันป่ะน่าจะทันเนอะเดี๋ยวไปเที่ยวแป๊บนึงดีกว่าเพราะรายการนี้ส่วนใหญ่จะเที่ยวเน้นเรื่องเที่ยวเที่ยวกับสะสม2อย่างนะวัดพระมหาชัยวัดหลวงปู่คำพันใช่หลวงปู่คำพันใช่ผมนี่ผมก็เคยไปบวชอยู่กับหลวงปู่อยู่ที่นั่นเลยเหรอครับเนี่ยจังหวะมันดีมากอย่างเงี้ยมันมีความเกี่ยวพันอะไรกันเรื่อยครับผมบวชไปเที่ยวดีกว่าหลวงปู่คำพันวัดพระธาตุนะมหาชัยหน้าตาเป็นยังไงหลายคนได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยไปวันนี้เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วครับผมพระธาตุมหาชัยครับครับนี่อันนี้คือบนดบเป็นที่ตั้งนะพระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเรื่องราวของหลวงปู่นะแล้วก็เรื่องราวพญานาคอยู่ข้างในใช่อันนี้เป็นหลักโอ้สวยมากนะว่าหลวงปู่คำพันโหตอนแรกคนไม่รู้นะหลวงปู่คำพันรู้เนี่ยหลวงปู่คำพันเนี่ยคือสายนาคแท้ใช่ครับท่อนนาคนะครับหรือหลวงปู่คำพันผมเคยได้ฟังธรรมะของหลวงปู่คำพันเป็นไงบ้างคุณสนแชร์ให้ฟังหน่อยหลวงปู่บอกว่าถ้าใครตายแล้วตายหรือว่าครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความเหมือนกับองค์ราชาพญานาคให้อธิษฐานคำว่าณขาเกสเตอร์อะไรนะเกสาโลมาณขานั่นน่ะการ32เกสาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกสากรรมฐานไงกรรมฐานเนี่ยคือพิจารณาธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นะฮะแล้วก็วัดพระธาตุมหาชัยเนี่ยมีพญานาคดูแลเยอะนะครับต้องบอกเยอะอันนี้จากครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมาตั้งสถานที่ตรงนี้เ
แล้วก็มีการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ชื่อว่าธาตุมหาชัยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นพระธาตุเจดีย์ของท่านที่ท่านได้สร้างไว้พญานาคเพียบเลยครับนะครับตั้งแต่ไปมาเนี่ยคือที่เนี่ยเยอะเยอะมากที่เห็นคือปั้นเป็นตัวเนี่ยให้เห็นเยอะแล้วก็ที่เนี่ยพระธาตุที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยองค์นาคพญานาคดูแลอยู่ครับที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับพญานาคเนี่ยเยอะมากนะก็ต้องขอขอบคุณตอนที่ไปเนี่ยก็ได้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านดำรงนะครับก็ให้คำแนะนำของจังหวัดเรื่องราวของจังหวัดเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะอย่างของวัดพระธาตุพนมเนี่ยมีพญานาคใหญ่ดูแลรักษาอยู่ถึง7ท่านด้วยกันที่ดูแลนะครับที่นี่ผมไม่รู้กี่ท่านเพราะว่าไม่ได้ไปศึกษาเยอะว่ามีกี่ท่านแต่หลวงปู่เคยบอกว่าเยอะมากท่านเชิญมาเยอะมากนะฮะอาจจะเป็นลูกหน้าเลยแล้วแต่ที่เนี่ยเยอะนะฮะขอพรที่เนี่ยขอพรเยอะที่สุดขอพรอะไรรู้ไหมอะไรครับขอเรื่องเงินขอให้มีเงินอย่างนี้ใช่พญานาคคือผู้ดูแลขุมทรัพย์ทรัพย์นั้นอยู่ใต้ดินขอจากเขาคุณทำไร่ไถนาขอเขาคุณจะได้คุณขอน้ำจากเขาเขาก็จะให้ต้องขอเขานะครับแล้วขอเขาเนี่ยอันนึงที่ท่านผู้ชมนะอย่าสักแต่ขอพ่อก็จะได้แต่ขอเราทำบุญแล้วอุทิศถวายถึงท่านด้วยถวายบุญให้ท่านเป็นการเหมือนกันแรกอ่ะแรกกันให้มันเป็นพลวัตคือมีการหมุนเวียนคุณได้ออกไหมเนี่ยมันทบไปทบมามันก็ไม่ไม่ใช่สักแต่ขออย่าขอแล้วได้แล้วก็คืนด้วยคืนด้วยแล้วไม่พอนะเราต้องทำด้วยปฏิบัติด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่คุณทำครับนะครับผมไปเนี่ยท่านผู้ชมเห็นบางทีว่าเฮ้ยหัวจันทร์วิทย์ไปนู่นไปนี่บ่อยใช่มันคืองานของผมบางทีมาบอกว่าผมไปเที่ยวบอกว่าบางทีมันก็ไม่ใช่คำว่าเที่ยวนะมันก็คือเป็นงานที่เราไปนะทราบมากเลยเพราะว่าที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ขออนุญาตคือผมไลฟ์สดไงเอาภาพจากไลฟ์สดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเราไลฟ์สดให้ดูด้วยนะครับก่อนหน้านี้แล้วว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่วัดบ้างนะครับเนี่ยเนี่ยเดินทางไปต่อจากพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เราไม่ได้เข้าไปนะฮะก็เหมือนกับลักษณะโดยทั่วไปแต่ว่าที่สำคัญวัดนี้ไฮไลท์เนี่ยคนมากราบคือหนึ่งมหาธาตุที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะที่นครพนมจะต้องแวะครับเป็นสถานที่ที่จะต้องแวะนะฮะคือที่เนี่ยพระธาตุเยอะมากเลยพระธาตุท่าอุเทนนะฮะพระธาตุก็ถือว่าเป็นวัดพระธาตุอะไรอ่ะพระธาตุนึงนะครับที่วัดพระธาตุชื่อว่าพระธาตุเฉยๆอ่ะวัดพระธาตุอยู่ริมน้ำโขงอันนั้นก็สำคัญครับนะฮะอยู่หน้าเมืองนะฮะแล้วก็เนี่ยมีลิสต์ของรายชื่อพระธาตุที่คุณจะต้องไปหลายที่แล้วต้องไปกราบให้ครบด้วยนะฮะแล้วปรากฏว่าเรามารู้ความลับอย่างนึงครับถ้าใครมีโอกาสมีบุญกุศลได้ไปสร้างพระธาตุที่จังหวัดเนี้ยโอ้โหมหาศาลคุณบอกได้แค่นี้พลิกชีวิตได้ที่ท่องเที่ยวหลักที่ท่านที่ไปมาอันนี้ผมเจอผู้ใหญ่เล่ามาแต่เล่าเยอะไม่ได้เอาแค่นี้พอแล้วว่าเนี่ยมาสร้างท่านี้สร้างจังหวัดนครพนมนะสร้างมหาพระธาตุนะพลิกชีวิตบอกได้แค่กับพญานาคเนี่ยเราไปทำบุญได้ใช่ไหมได้ครับผมใช่หมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้ไปสร้างพระธาตุแต่เราก็ไปทำบุญได้เสริมพระธาตุแต่ละองค์อันนึงคุณเอกผมจะบอกว่าผมไปกราบที่พระธาตุพนมเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้ไปครับแต่เรามีความเกี่ยวตัวเองเนี่ยผมมีความเกี่ยวพันกับเรื่องพญานาคเนี่ยมาตั้งแต่ที่สปป.ลาวโดยที่ไม่ได้คาดฝันว่าทำไมกูต้องไปลาวด้วยวะแล้วผมอยู่ลาวเนี่ยอยู่มานานอยู่นานมากหลายปีอ่ะอยู่หลายปีอ่ะครับแล้วก็วันนึงน้องสาวก็พาไปวัดหนึ่งนะก็เป็นวัดเกี่ยวกับพญานาคอยู่ในน้ำปรากฏว่ามันเป็นเมืองพญานาคจริงๆเว้ยเขาว่างั้นครับแล้วก็อาจารย์ฟั่นที่อยู่ไอ้หลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเทศรังสีท่านก็อยู่ตรงเนี้ยเมืองเนี้ยแล้วมาวัดเนี่ยชนหน้าชนกันแล้วสมัยก่อนเขาบอกว่าพายเรือไปมหาสู่กันด้วยบอกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้อ่ะวัดตรงนั้นกับตรงนี้เป็นเพื่อนกันแล้วตรงกลางตรงเวิร์กตรงนี้คือวังพญานาควังหนึ่งเป็นเมืองแขวงครับเพราะเมืองหลักอยู่ที่พรหมไกรโลกครับแต่ตรงเนี้ยวัดเนี้ยโอ้โหคุณถ้าคุณได้เห็นนะคุณไม่เขียนสกู๊ปเนี่ยผมให้เหยียบเลยเพราะมันสวยมากแล้วมันเป็นเรื่องราวที่คนน่าเล่ามากแต่เสียดายว่าไปแล้วมันเฟซไม่ได้อยู่ที่สัญญาณไม่มีฝั่งสปป.ลาวฝั่งลาวใช่ฮะตรงกับเมืองอะไรครับตรงนั้นเมืองอะไรมันอยู่ในกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปอีกหน่อยเดียว อยู่ตรงข้ามกับวัดหินมาแป้งพอดีเป๊ะเลยโคตรน่าเที่ยวเลยคนไทยไม่มีเที่ยวนะที่คุณฟังแล้วขนลุกจริงจริงนะผมพาไปเนี่ยนะคนที่พาผมไปนี่ใครวะเจ้าของปั๊มน้ำมันอันดับ3ของสปป.ลาวปั๊มโลปิโตรเลียมเจ้าของชื่อวัดอะไรครับชื่อวัดผมจำไม่ได้ผมเรียกว่าวัดพญานาคเรียกว่าวัดพญานาคนะครับอย่างเงี้ยนะไปที่นี่แหละเดี๋ยววันหลังเนี่ย
พี่วิทย์ไปไหนผมต้องแอบตามไปด้วยสงสัยจะจัดทัวร์ไปไหว้แล้วเนี่ยทําไงเออจะตามไปด้วยจัดทัวร์ไปไหว้แล้วไปดูพิธีกรรมเค้าซึ่งมีพิธีกรรมลอยถาดถวายไม่ต้องจัดทัวร์เราไปแบกไฟไปแบกกล้องเนี่ยช่วยยกกันได้นะโอ้ผมกับพี่ตัวใหญ่อยู่แล้วแบกสบายวัดเนี้ยเค้าเลยมีความเกี่ยวพันกับพญานาคไม่ใช่หลวงปู่คำพันเองเนี่ยหลายครั้งท่านให้วัตถุมงคลมาเป็นก้อนหินเปล่าๆอันนึงแล้วท่านก็บอกว่าอันเนี้ยมาจากน้ำโขงอันเนี้ยเป็นปฐวีธาตุที่เอามามีโอกาสเดินทางแรกๆผมไม่รู้ครับผมก็เฉยเพราะว่าก้อนหินเนี่ยสุดท้ายมามองเนี่ยอาจารย์ผมอ่ะหลวงปู่ชูวรรณคำที่สปป.ลาวอยู่ที่ผัวควายท่านก็เอาหินให้ผมเหมือนกันครับผมท่าหัวใจตรงนี้นะครับอ่ะขอบคุณครับที่มารับชมนะครับใช่รักผมมากเจอครั้งแรกเหมือนกับลูกหลานอ่ะครับเออมาเนี่ยเกาะคอเลยนะเออแล้วก็ยื่นหินให้บอกเนี่ยให้หลวงปู่คำพันแล้วพิมพ์ชื่อข้างหน้าเนี่ยผมก็ตกใจโอ้โหขนลุกเลยชื่อข้างหินข้างหน้าเขียนชื่อผมครับปัญญาให้มาแล้วยังอยู่ทีมที่อยู่ที่บ้านครับแล้วก็เก็บรักษาไว้นะฮะเนี่ยฮะแล้วเรื่องของปฐวีธาตุเรื่องของพญานาคเรื่องของครูบาหลวงปู่คำพันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หมดเลยหลวงปู่สัมพันธ์กันหมดสัมพันธ์กันหมดเลยว่าปฐวีธาตุได้ให้เรียกว่าองค์นะให้เป็นองค์เขาเรียกเป็นองค์ฮะเป็นก้อนหินเนี่ยครับหินน้ำโขงให้เรียกว่าเป็นองค์ครับนะแล้วแต่คนจะเห็นคุณค่าอันนี้ต้องบอกท่านเราว่าเรามาจากเรามาจากเขาอ้อก็ต้องฟังเรื่องพวกนี้ไว้หน่อยเออใช่ฮะแต่ลึกแต่นี่มันใต้อย่าจะไม่ค่อยเออเดี๋ยวไหนไปทัวร์ก็ดีนะเพราะพาคนหลายที่เหมือนกันเป็นคนเหนือแต่ไปบวชอีสานก็เดี๋ยวดูว่ากำลังจะดูโปรเจกต์อยู่ว่าจะข้ามไปที่ท่าแขกครับก็คือจะไปเที่ยวไม่ให้ขุนน้ำดังนอนแต่ว่าไปที่วัดอ๋อผมเคยไปไอ้ที่คำม้วนใช่ไหมแขวงคำม้วนฮะครั้งนี้ผมจะเข้าไปเพราะจะมีวัดถ้ำพระอยู่ใช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 ่แล้วก็จะมีอีกหลายๆที่ที่เขาจะพาเราไปหลายๆที่ต้องขออนุญาตเขาบอกแล้วถ้าไม่ขออนุญาตไม่ได้ครับเดี๋ยวบางทีถ้าไม่ขออนุญาตบางทีไม่ได้กลับคุณเชื่อป่ะอย่ายุ่งผมถามแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยจริงนะไม่ล้อเล่นอันนี้ของจริงเลยที่เนี่ยนะมาของดีๆมีเยอะนะครับเอาไปเที่ยวมาแล้วไปดูมาแล้วนะนี่เกี่ยวกันหมดเลยนะตอนนี้นะคนใต้มาเขียนเรื่องเหนือนะคนเมืองเหนือนะมาชอบคนใต้นะแล้วก็พามาเที่ยวอีสานนี่มันไปได้ไง เอ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะมางานบุญด้วยงานหนึ่งนะครับก็คือเหรียญพระสังฆ์เรียกเนื้อเรียกปลาเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันคุณเอกยังไม่เห็นครับคุณสนยังไม่เห็นนะตัวอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราเกิดไปให้เรียบร้อยแล้วหลวงปู่หนุนสุวิชโยหลวงพ่อหนุนสุวิชโยครับวัดพุทธโมกขพระรามนะฮะประกอบพิธีพุทธาภิเษกในงานคารวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งให้สวยงามนะครับไปชมภาพครับเดี๋ยวเปิดจองเร็วนี้ชุดนี้ฮะเนี่ยครับชื่อเรียกว่าเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้มาคิดขึ้นเองนะครับเป็นเหรียญที่อาจารย์ท่านได้เคยมีการจัดสร้างไว้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนปี2500เนี่ยผมโดยสุดยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือหลวงปู่โศกนะครับแห่งวัดปากคลองบางครกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการรวบรวมระดมทุนนะครับในการที่จะนำปัจจัยนั้นไปซ่อมอุโบสถนะครับของวัดปากคลองบางครกนะครับโดยพระครูโสภิตวัชระโชติเจ้าว่ารูปปัจจุบันนะครับก็มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นนะครับนี่นะก็จะเป็นมีชื่อว่าเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปขององค์พระสังนะครับพระสังทองนะครับเรียกเนื้อก็คือนี่เนื้อก็คือเนื้อทรายนะครับเป็นรูปกวางนะครับเรียกปลานะครับปลานี่ก็จะมีปลามีเต่านะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มีนกมาด้วยนะครับอยู่ในลักษณะที่มีความงดงามกำลังไล่มนนะครับซึ่งบนที่ว่านี้ก็คือบนมหาจินดามณีนั่นเองนะครับที่เห็นอยู่นี้นะเป็นเหรียญปั๊มนะเป็นเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะครับอันนี้นะเนื้อชนวนบนสารนี่หนาแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นยันจินดามณีนะครับยัน5นะครับเนี่ยฮะแล้วก็สัญลักษณ์ของวัดนั่นก็คือนี่ฮะพระจันทร์แล้วก็อุดาโลมนะครับแล้วก็ช่อนะครับนี่ฮะแล้วข้างล่างนี่ก็มีอักขระนะเขียนว่าณเยปรัญยุเตนะครับเรียกทรัพย์เรียกโชคมาทางนี้นะครับอันนี้นะครับเหรียญชุดนี้นะครับจะมีการต่อโค้ดลำดับเลขหมายของเหรียญแล้วก็มีการต่อโค้ดกันปลอมด้วยนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะมีจัดสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ3เนื้อนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่นะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเหรียญละนะครับเนื้อเงินเหรียญละนะครับ 1,999 บาทนะครับหรือว่า 2,000 บาทนะครับแล้วก็เหรียญเนื้อนวโลหะนะครับนวโลหะเหรียญละนะ999นะครับ999นวโลหะนะครับแล้วก็เหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อชนวนนะครับเหรียญเนื้อชนวนหรือว่าเหรียญ
พิเศษนะเนื้อชนวนพิเศษนะครับอันนี้นะเป็นการรวบรวมมวลสารชนวนมวลสารต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเหรียญละเพียงแค่299บาทเท่านั้นเองนะครับ299บาทซึ่งท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะสั่งจองมาได้ในชุดนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบเดี่ยวๆนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อชนวนนะครับพิเศษนะครับเรียกว่าเนื้อจินดาปณีนั่นเองนะครับอันนี้นะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับเพียงเล็กแค่เหรียญละ299บาทซึ่งมีค่าจัดส่งครั้งละผมจะคิดครั้งละ100บาทนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้สั่งจองมาได้นะครับเหรียญภาษาเรียกเนื้อเรียกปลานะครับสวยงามมากๆทีเดียวนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นชุดช่อนะครับชุดช่อนะครับของชุดนี้นะเหรียญพระสังฆ์นะครับจะประกอบด้วยเหรียญจำนวนทั้งหมด9เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งจะมีความพิเศษอยู่ก็คือว่าเหรียญตัวบนนี้จะเป็นเหรียญ2หน้านะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีลูกความเหมือนเนี่ยเหมือนกันกับด้านนี้เลยเหมือนกันกับด้านหน้าเหรียญนะครับซึ่งปกติจะเป็นยันนะฮะอันนี้นะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างให้ดูกันก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้นะส่วนเหรียญอื่นนั้นก็จะเป็นเหรียญแบบมียันเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นโค้ดนะครับชื่อวัดบอกไว้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็มีเลขตอกนะครับครบถ้วนสมบูรณ์กันปลอมนะครับจำนวนการจะสร้างค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจจองเป็นเจ้าภาพกรรมการชุดนี้นะครับองค์นี้นะฮะก็จะมีเหรียญพิเศษมอบให้อีก1เหรียญ นะครับเป็นพิเศษเลยเอาไปติดตัวกันนะครับใครสนใจช่อนะครับช่อนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ชุดช่อนี้นะฮะช่อหนึ่งก็ 2,999 บาทนะฮะ 2,999 นะครับก็คุ้มค่าครับผมก็จะมีเหรียญพิเศษให้อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญต่างหากเลยนอกจากช่อตรงนี้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้ครับแล้วนี่แหละครับคือของดีที่อยากจะแนะนำนะเปิดตัววันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงความงามให้ชมกันเรื่อยๆนะครับพร้อมทั้งใครสนใจก็สามารถที่จะจองได้เลยส่วนพระเถรานุเถระในการประกอบพิธีพุทธพิเศษเดี๋ยวจะมาแจ้งในรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระกิจที่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับพุทธพิเศษนะครับ1ไตรมาสเต็มๆนะครับก็คือ3เดือนนะครับแล้วก็รับพระเนี่ยประมาณช่วงออกพรรษาแล้วนะครับออกพรรษานะครับก็จะมีแจ้งวันพิธีพุทธพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงของวันออกพรรษาถัดจากนั้นไปไม่กี่วันนะฮะก็จัดส่งให้ทันทีนะครับใครสนใจนี่อยากจะร่วมบุญสร้างพระโบสถ์แล้วก็นะครับซ่อมแซมพระโบสถ์ครั้งนี้นะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนะฮะเรารออยู่นะครับอันนี้ร่วมบุญกันครับนะครับก็คือเหรียญพระสังฆ์เนื้อเรียกปลานะครับเหรียญตัวเนี้ยครับผมออกแบบจริงแต่เป็นเหรียญที่ผมคิดเองไหมไม่ใช่เป็นเหรียญที่เมื่อประมาณถ้าเกือบร้อยปีที่แล้วหลวงพ่อโสวัดปากคลองมงคลเป็นคนคิดแล้วทำขึ้นมาเป็นท่านแรกเป็นท่านแรกใช่ครับแล้วก็อันเนี้ยทำมาเพื่อที่จะหาปัจจัยไปซ่อมพระโบสถ์ที่ถูกทุกข์ภัยน้ำท่วมเซาะตรงขาเนี่ยก่อนเหมือนกับฟันผัวรอบจากพื้นเนี่ยขึ้นมาประมาณเมตรกว่านะแล้วมันก่อนคุณนึกดูเลยถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ไม่นานผมว่าประมาณทั้ง 5-6 ปีเนี่ยมันโอกาสเนี่ยศิลปกรรมตัวนี้หายไปแน่นอนสถาปัตยกรรมตัวนี้นะฮะครับน่าเสียดายมากเพราะว่าผมเห็นปูนปั้นแล้วเดี๋ยวถ้ามันเสียหายไปน้ำตาจะไหลคุณไปดูนะฮะว่าช่างปั้นเพชรบุญเมืองเพชรนะฮะเขาปั้นเนี่ยลายเถาเนี่ยสวยงามขนาดไหนเทวดาขนาดไหนและที่นี่ผมไปดูที่กรอบหน้าต่างเนี่ยมีรูปพระราหูเนี่ยเขาปั้นเป็นรูปพระราหูสวยมากพระราหูแบบเศษโล้นนะครับสวยมากเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสได้ไปอยู่ที่เชียงรายออกพรรษามีทำพิธีสมโภชสุดท้ายก็วันนั้นก็จะเชิญเพื่อนๆไปส่วนใหญ่ก็ไปร่วมบุญกันแหละไปทำบุญกันนะแล้วก็กลับกันเช้าไปเย็นกลับช่วยดีง่ายๆไม่ไกลอะไรมากมายนะฮะผมก็ต้องเตรียมงานพิธีให้หลวงพ่อเสกในพระสวดเดิมที่หลวงพ่อส่งท่านเสกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นงานสมโภชองค์เนี้ยในตัวนะครับหลวงพ่อก็ไปคอยช้าท่านก็มีปัจจัยเท่าไหร่ตอนนี้ท่านถมสร้างทำหมดเลยก็คือทำพระโบสถ์เนี่ยให้มันพ้นจากภัยธรรมชาติตรงนี้นะก็คือตอนนี้น้ำนี่ก็จ่อๆนะเป็นบุรีครับนะแล้ววัดติดกันแม่น้ำเพชรนะฮะโอ้โหครับอันนี้ผมว่ายังไงมีโดนเต็มที่นะเพราะเขื่อนมันสปริงเวย์มันลงมาแล้วนี่ครับก็รอน้ำมันมาถึงนี่นะฮะหลวงพ่อคงจะทำมีกระสอบทรายไปกันแล้วครับแล้วเร็วนี้เราจะนำเงินปัจจัยไปถวายแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยก็ต้องเพราะนั้นเนี่ยจะได้เป็นทุนในการที่จะป้องกันด้วยนะครับนะก็ขอเรียนเชิญนะครับงานนี้นะฮะนะฮะคุณธาดาพันวิชัยนี่แฟนคลับคุณนะคุณธาดาพันวิชัยนะหลายคนเลยคุณช่วยของเสริมคุณบุญชัยคุณสาวรักนะมาเยอะเลยฮะนะครับเอ้าเหลืออีกรายการหนึ่งสุดท้ายคุณเอกครับผมชุดนี้ครับพระสมเด็จวัดระฆังเดี๋ยวผมจะเอาภาพพิธีให้ท่านผู้ชมนะตอนนี้เหลือไม่กี่ชุดแล้วนะชุดนี้นะ 1,500 บาทพร้อมจัดส่งให้วัดระฆัง141นะฮะ141ปีอนุสรณ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระปุญญาโตพรหมรังสีวัดระฆังโดยตรงอันนี้กล่องวัดระฆังเห็นซองแล้วเมื่อกี้นะสวยครับมากสวยมากอ่า
แล้วก็มีตะกรุดทองคำด้วยเป็นตะกรุดทองคำนะฮะมันคือไม่เหมือนเดิมนะมีได้มาทั้งหมด16ชุดเปิดในรายการนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้าเหลือยังไงเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยค่อยมาว่าอีกทีนึงแต่ตอนนี้ใครเอาต้องเอาก่อนนะเพราะเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยนะเหมือนหลวงพ่อเงินนี่เกลี้ยงไม่พอแล้วนะเอ้าไปชมภาพครับผมชุดนี้นะ141ปีวัดระฆังโคสิตตารางครับอันนี้เป็นชุดใหญ่นะนี่โบชัวนะนะให้ท่านผู้ชมชมนะว่าภาพพิธีมีจริงพิธีใหญ่ด้วยและเป็นชุดเนี่ยคือพระที่อยู่ในชุดทำเนียบของวัดระฆังครับคุณเอกคณะ2คณะ3ทำอันนี้เข้าไหมไม่เข้าต้องเข้ากลางเนี่ยคือจะเป็นของรวมนะใช่ครับจะมีบันทึกว่ารุ่นเนี้ยของวัดระฆังนะอันเนี้ยคือของวัดระฆังอยู่ในธรรมเนียบในเป็นพระในธรรมเนียบนะฮะพระในธรรมเนียบรุ่นของวัดระฆัง141ปีที่ถือว่าเป็นชุดหลักนะครับอันนี้เนี่ยเช่าไปเนี่ยสบายมากเลยเพราะว่าเป็นพระที่สวยงามมากครับนะครับคุณเอกเห็นแล้วส่องแล้วส่องแล้วเนื้อหาเนี่ยจัดจ้านมากคือเนื้อหาเนี่ยไม่กล้าตีว่าเป็นนวะนะเดี๋ยวจะหาว่าโอเวอร์เราตีไปว่าแค่เนื้อชนวนครับสมัยก่อนเนี่ยดังมากนะฮะเนี่ยวัดระฆังจะสร้างเองชัดเจนนะฮะแล้วก็พระสมเด็จ5องค์กล่องเดิมแบบนี้ฮะใครอยากได้ตอนนี้นะ 1,500 บาทนะในเน็ตคุณไปเสิร์ชหาดูได้เลยเจอ 2,600 2,000 ต่ำสุดไม่เถียง 1,500 บาทแต่ดูพศนะฮะจะย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีครับอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นของดีที่คุณเช่าได้สบายใจแล้วผมก็ส่งได้สนิทใจสบายใจนะฮะสบายใจในค่าส่งไม่ต้องเราจัดให้ตะกรุดทองคำนะฮะเป็นพระประธานพระประธานของวัดระฆังเนี่ยหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มนะชื่อเนี้ยแต่จริงๆมันมีชื่อที่เป็นทางการแบบนี้แต่มันเรียกยากมากเราจะเรียกว่าหลวงพ่อยิ้มยิ้มรับฟ้าใช่ครับรับฟ้าคือฟ้าองค์นี้ก็คือองค์รัชกาลที่5ใช่ครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเล่าให้กับท่านพระราชของท่านฟังว่าเราเหนื่อยทั้งคาใดเราเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดระฆังโคสิตตารามพระประธานองค์เนี้ยยิ้มให้เราตลอดนะเข้าใจว่ามุมแสงก็ดีมากแล้วก็จริงๆคุณไปดูเช้านะก็จะอารมณ์หนึ่งคุณบ่ายก็อารมณ์หนึ่งเย็นก็อารมณ์หนึ่งแต่ยิ้มทุกครั้งใช่ครับเป็นพระที่แปลกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมากนะตั้งแต่สมเด็จพระนางโตกรุงรังสีแล้วอย่าลืมนะฮะว่าวัดนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับขณะที่ผมเองสร้างพระสมเด็จรศ235เพื่อแจกคู่หนังสือที่ผมเขียนก็ไปที่นี่แหละครับพระวัดระฆังเจ้าคุณเที่ยงก็อธิษฐานจิตให้ครับท่านเจ้าแต่เนี่ยไม่ใช่แค่อธิษฐานจิตประกอบพิธีในพระโบสถ์เลยใช่อันนี้นะใครอยากจะได้นะครับ อุดตะกรุดทองคำนะครับแท้ๆนะฮะอุดผงนะฮะเป็นชุดใหญ่น่าจะเป็นชุดเรียกว่าชุดกรรมการก็ได้ของทางวัดนะฮะแต่จริงถ้ามันก็เรียกจริงๆก็ไม่ค่อยจะตรงหลักเท่าไหร่นะฮะเรียกว่าชุดใหญ่ของเขาเป็นกองใหญ่เต็มครบเลยครบเลยนะฮะพอชุดกรรมการเนี่ยเวลาผมจะให้ทัศนะหรือคุยอ่ะชุดกรรมการแปลว่าคนนั้นต้องทำงานให้กับวัดแล้ววัดแจกอันนี้เรียกว่าชุดกรรมการถูกต้องแต่ตอนหลังอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นว่าชุดพิเศษใหญ่เป็นชุดพิเศษเรียกกรรมการนะฮะอันนี้ผมว่าอยากจะให้มันย้อนใช้อย่างเก่าเหมือนกันจะได้ไม่งงนะฮะหลายคนจะได้นี้แจกแม่โคไม่โคอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วนะกลายเป็นให้เช่าแล้วมันไม่ใช่ว่าแจกแม่โคจริงๆคือเขาสร้างขึ้นมากลายเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นชื่อรุ่นแจกแม่โคอย่างนั้นไปแต่เมื่อก่อนก็คือแจกแม่โคจริงๆนะฮะงานวัดคนทำงานจริงๆนะครับไอ้ผมเนี่ยถ้าจะแจกกรรมการเนี่ยคนต้องทำงานถึงได้และได้จากใครได้จากหลวงพ่อเป็นคนให้อันนั้นเรียกนั่นเนี่ยถึงเรียกงี้เพราะนั่นคนที่ไปทำงานวันนั้นก็ได้ไปต้องทำงานนะฮะคือไปยืนเหยราชัยไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าผมก็ดำเนินรอยตามแบบโบราณอย่างนี้เหมือนกันนะเอาละครับเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยคุณสนเมืองหน้านะฮะแล้วก็พี่เอกคีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็ได้มีมาพูดคุยกันอีกแล้วอย่าลืมนะฮะชุดเหรียญของครูบาบุญชุ่มเนี่ยนะในนี้ยังไม่มีจองนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์เฟสสดใครทำบุญเนี่ยถวายวัดถวายวัดก็จะจัดไปให้ผมบอกได้เลยประคำมี2เส้นเหรียญมี3เหรียญนะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวสอบถามมาทางผมก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเฟสในนั้นทุกบาททุกตังของพระชุดนี้ที่คุณสนเมืองหน้าเนี่ยมอบให้วัดผมเนี่ยผ้าต้นนิ้วให้วัดทั้งหมดนะครับผมเนี่ยพระวิหารครับเป็นแค่สะพานเฉยๆเป็นสะพานบุญให้คุณสนทอดข้ามเท่านั้นเองนะทอดสะพานให้แล้วเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดำเนินงานตรงนี้ในงานบุญของวันเสาร์ละกันนะจะได้ไม่งงนะครับแล้วเดี๋ยวหนังสือเนี่ยของคุณเอกคีเดี๋ยวคุณต้ามีสั่งไว้เล่มหนึ่งเดี๋ยวจัดให้150ต้าค่าส่งผมเดี๋ยวเดินไปให้แน่นอนแล้วนะฮะ
ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการจับกระแสพระของเรานะครับมาโดยตลอดนะครับก็พบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกคืนวันพฤหัสนะตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปถึงเวลา 22:00 นา2ชั่วโมงเต็มๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับค่ําคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าครับสวัสดีครับเชิญร่วมวิ่งแกงกุศลกับแทเวอร์ลัน2018รวมพลังคนรักผมมาวิ่งเพื่อผมและนำรายได้จัดซื้อวิกผมมอบให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ขาดทุนทรัพย์ทุกก้าวที่วิ่งสร้างรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจด้วยนะครับให้กลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้งอย่าลืมนะครับมาวิ่งด้วยกันนะครับอาทิตย์ที่26สิงหาคมส่วนหลวงร.9มาวิ่งด้วยกันนะคะจะได้มาช่วยกันทำบุญเนาะมากันเยอะนะครับ